ูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์พัฒนาการศึกษาไทยเพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆประมาณคงจะจำได้ว่าผมได้พูดเน้นหนักเน้นย้ำในเรื่องของตอนที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดาเขาอยู่ในไหนนะในน้ำคร่ำและเขาเป็นไงตอนนั้นอิสระใช่ไหมเก้าเดือนนะทารกเนี่ยสร้างทุกส่วนต่างๆของร่างกายนะครับทั้งโครงสร้างของร่างกายทั้งกระดูกในช่วงนั้นเก้าเดือนทั้งกระดูกทั้งโครงสร้างของร่างกายทั้งอวัยวะทุกส่วนจะครบเพื่อจะรอคลอดตอนนั้นอิสระมากเลยและถ้าทำไมพอมนุษย์เราถูกคลอดออกมาแล้วทำไมเราไปจำกัดนะครับว่าต้องเรียนนั่นต้องเรียนนี่ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะครับเด็กเล็กชอบอิสระชอบแสดงออกนั้นถ้าครูประถมที่สอนภาษาอังกฤษอยากจะสอนให้ภาษาให้เด็กรักภาษาอังกฤษต้องให้อิสระผู้เรียนพอสมควรจำไว้อย่างนะครับไม่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษใดไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนใดของภาษาอังกฤษที่ดีสุดในโลกไม่มีและไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาใดที่จะเลวร้ายที่สุดหลักสูตรที่ดีสุดคือหลักสูตรที่เป็นไงยืดหยุ่นที่สุดเลยประเทศไทยเนี่ยพูดกันมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เห็นทำได้สักทีบอกว่าหลักสูตรที่หนองหมาวอนะควรจะเป็นอย่างนี้เพราะเด็กอยู่กับทุ่งนาเด็กควรจะเรียนเรื่องฟาร์มเมอร์เรื่องอะไรศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องท้องนาแต่ก็ไม่เห็นเรียนเลยเด็กก็ไม่เห็นรู้เรื่องในการทำนาเด็กในต่างจังหวัดก็ทำนาไม่เป็นอยู่ดีอะหลักสูตรไม่ได้เอื้อเลยนะซึ่งก็จะพูดอะแต่ก็ทำไม่ได้สักทีนึงจนกระทรวงศึกษาเนี่ยเปลี่ยนรัฐมนตรีมาสักกี่คนก็จำไม่ได้นะครับแต่ก็พูดแล้วก็นั้นคุณครูต่างหากล่ะฮะที่จะต้องหาเทคนิคที่จะเสริมเติมแต่งให้เด็กเนี่ยรักภาษาอังกฤษโดยไม่รู้ตัวแล้วพอเขาไปเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นนะครับเขาจะมีความประทับใจที่ฝังอยู่ในลิมบิกนะอารมณ์ต่างๆที่เขาอารมณ์เบิกบานในชั่วโมงภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะออกมาทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเก่งภาษาอังกฤษเองนะครับไม่อาจจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนนะครับทักษะการเขียนมันยากที่สุดก็ต้องใช้เวลานะครับแม้กระทั่งคนไปเรียนปริญญาโทแล้วยังเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ดีเลยนะครับเป็นเรื่องปกติก็ต้องใช้เวลานะครับต้องการฝึกนั้นแต่การฟังการพูดเนี่ยสำคัญเพราะใช้มากนะครับโดยเฉพาะในสังคมไทยในชีวิตประจำวันที่มีอาเซียนนะครับหรือว่าชาวต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นอันนี้ก็สำคัญมากที่เราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นนะให้ถูกต้องแล้วก็นั้นครูนั่นแหละเป็นคนที่จะต้องจุดประกายนักเรียนของท่านตั้งแต่วันนี้ประมาณนี้อ้าวเนี่ยทารกคนนี้ทำไมร้องไห้จ้าครับเพราะว่าอะไรครับตอนที่เขาอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยเขาอบอุ่นมากนะฮะอยู่ในน้ำคร่ำอยู่ในรกอยู่ในมีความอบอุ่นพอเขาออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยเท่ากับได้เขาอยากจะกลับเข้าไปนะเพราะมันมาเจอฝุ่นละอองเจอแสงที่ไม่เหมือนกันในท้องแม่ละในท้องแม่ไม่มีแสงแบบนี้นี่แสงสว่างในห้องทำคลอดนะฮะเสียงของหมอเสียงของพยาบาลเสียงเครื่องไม้เครื่องมือมันต่างจากที่เขาได้ยินในท้องแม่หมดเลยนะเขาเจอสิ่งแวดล้อมใหม่และตอนนี้แหละทุกคนหลับตาดิครับมา50ปีมาแล้วอ่ะตอนนั้นเนี่ยคุณครูอยู่ในท้องคุณแม่นะครับกินอาหารยังไงครับต้องนึกดูสิครับจำได้ไหมดื่มน้ำยังไงครับไม่รู้ว่านึกออกนึกออกไปแล้วจำได้ไหมกลับชาติไปเดิดนึกถึงชาติที่แล้วได้ยิ่งดีมีนะนึกออกไหมหายใจเองหรือยังอ้าวลืมตาครูผมหายใจเองนะคะตอนนั้นหายใจได้เองหรือยังยังเหรอคะหายใจได้เองหรือยังคะตอบตามความเห็นของตัวเองนะหนูหายใจได้ตัวเองป่ะคะอ้าวหลายทัศนะบางทัศนะบอกว่าหายใจเองได้แล้วบางทัศนะบอกยังหายใจเองไม่ได้จำได้ป่ะไม่ทราบอ่ะเฉลยใครเคยท้องบ้างอ่ะ
ตอนท้องเหนื่อยไหมคนท้องอ่ะเหนื่อยใครอยากรู้บ้างท้องสิน่าจะรู้ว่าเหนื่อยเพราะอะไรหายใจให้ตัวเองแล้วก็หายใจให้ลูกด้วยทารกยังหายใจเองไม่ได้ทารกรับอาหารทารกกินสายสะดือด้วยไหมเปล่านะครับกินแต่อาหารจากแม่แม่กินในลำไส้ก็ลงไปแล้วผ่านทางสายสะดือเวลาแม่ดื่มน้ำน้ำก็ลงไปแล้วก็ผ่านทางสายสะดือทารกก็ดูดน้ำจากสายสะดือทารกยังหายใจเองไม่ได้ทารกต้องหายใจจากแม่แม่หายใจออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ลงไปนะครับแล้วก็ทำให้ทารกนั้นมีชีวิตอยู่รอดฉะนั้นเราต้องสอนลูกให้รักแม่มากๆเพราะแม่หายใจให้เรามีชีวิตอยู่นี่แหละครับผมถึงชี้ให้คุณครูดูว่าเทคนิคอะไรบ้างที่จะไปใช้กับเด็กก็คือความอิสระนั่นแหละนะครับและเมื่อเขาเกิดมาวันแรกเขามากระทบกับสิ่งแวดล้อมใหม่เขาต้องต่อสู้ละเดี๋ยวจะมาเป็นที่มาของเทคนิคบางประการซึ่งเดี๋ยวจะมีในการกิจกรรมต่อไปนะครับเทคนิควันนี้เขาต้องหายใจเองแล้วรู้มั้ยทำไมเขาหายใจได้เดี๋ยวคุยต่อแล้วก็สังเกตไหมว่าเวลาที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ถ้าผู้หญิงจะเสียชีวิตเนี่ยทำไมหมอต้องผ่าตัดเอาเด็กออกก่อนทำไมเพราะเด็กเขาไม่ได้หายใจเองถ้าแม่เสียชีวิตลูกเป็นไงถ้าผ่าตัดไม่ทันปั๊บถ้าไม่เอาเด็กออกไม่ทันลูกก็ตายแน่นอนหรือไม่คลอดมาก็เป็นเจ้าชายนิทราหรือเจ้าหญิงนิทราถ้าหมอไม่ทันนะแค่ไม่กี่เสี้ยววินาทีสมองมันจะตายถ้ามีออกซิเจนเข้าไปนี่แหละครับก็คืออิสระนั่นเองที่ทารกเห็นไหมเขาต้องร้องไห้นะผมถามว่าร้องดีหรือไม่ดีเนี่ยบางคนลูกเงียบชอบเลยเพราะว่าลูกเลี้ยงง่ายที่ไหนได้ตายแล้วก็นี่ครับแล้วทำไมเขาต้องประคองศีรษะไว้ก่อนล่ะครับทำไมอ่ะฮะฉะนั้นอาจารย์จะต้องทำตามขั้นตอนเวลาที่อาจารย์จะสอนเด็กเล็กเนี่ยสอนภาษาอังกฤษเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์ต้องมีขั้นตอนการสอนใช่ไหมแล้วก็แต่ผมก็ละวินัยฐานที่เข้าใจเมื่อวานนี้ว่าถ้าเด็กเก่งอาจารย์อาจจะลัดขั้นตอนก็ได้แต่มันลัดไม่ได้ทุกคนเด็ก100คนอาจจะมีเด็ก gifted เด็กปัญญาเลิศเด็กอัจฉริยะสัก1คนใน 1,000 คนนะครับหรือในห้องนี้มีเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันสูญหายไปแล้วเพราะไม่ได้รับการกระตุ้นในห้องนี้ผมอาจว่าอาจจะมีเคยมีอัจฉริยะแต่ว่าไม่รับการกระตุ้นเซลล์สมองแล้วก็มันล้มหายตายจากหมดแล้วเหมือนกับความรู้เรื่องพระนเรศวรน่ะที่ไม่ได้ใช้นะครับอะไรที่ไม่ได้ใช้ลืมหมดทิ้งหมดนะครับเพราะสมองมันเกลี่ยทิ้งหมดอะไรที่ไม่ได้ใช้ก็เหมือนต้นไม้ที่มันแห้งเหี่ยวแล้วมันตายมันก็ต้องตกลงมาจากต้นไม้นั่นแหละเหมือนกันเหมือนกับเซลล์สมองของเรานั่นแหละนะครับเมื่อกี้นี้ผมกำลังพูดถึงเรื่องของความอิสระเทคนิคนี้นะครับมันจะใช้ได้ตลอดการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานะครับและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากจะเรียนเมื่อเด็กเกิดแรงจูงใจบ่อยๆทำสำเร็จบ่อยๆก็จะเกิดแรงบันดาลใจให้อยากเก่งภาษาอังกฤษและเมื่อนั้นแหละการเรียนภาษาอังกฤษก็จะได้ผลสำเร็จที่สูงประมาณค่าไม่ได้นะครับเพราะเด็กสามารถเอาไปใช้ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสิ่งต่างๆทั่วไปได้หมดนะครับว่าคนที่มีการเรียนรู้อะไรที่เกิดเชี่ยวชาญจนสามารถเอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมและประเทศชาติได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เพราะว่าภาษาอังกฤษปัจจุบันนี้เป็นภาษาสากลและเป็นภาษาที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะเป็นกุญแจเปิดประตูไปสู่ศาสตร์ต่างๆเพราะตำรับตำราวิชาการเนี่ยส่วนใหญ่จะเขียนภาษาอังกฤษทั้งสิ้นนะครับภาษาคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นอะไรก็ภาษาอังกฤษทั้งนั้นฉะนั้นท่านจะต้องปลูกฝังให้นักเรียนของเราเนี่ยนะครับมีประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้ในขณะที่อยู่ในมือท่านอยู่ตอนนี้นะครับฉะนั้นเทคนิคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้โดยที่ครูสามารถที่จะค้นคว้าไขว่คว้าอย่าหยุดนิ่งนะครับอยู่บ้านก็ต้องกระตุ้นตัวเองด้วยนะครับให้มีความใฝ่รู้นะครับหาความรู้ทางด้านนี้ให้ได้มากที่สุดและเอาไปใช้กับเด็กให้มากที่สุดและผลประโยชน์ก็ตกกับเด็กมากที่สุดครับอันนี้แล้วทำไมก็ต้องประคองทารกไว้ที่คอล่ะครับผมบอกแล้วไงความเจริญของมนุษย์เกิดขึ้นที่ไหนก่อนครับจากอะไรจากบนตรงกลางไม่ต้องมองเมื่อวานนี้เขาบอกต้องมองไปไหนคุณครูเมื่อวานนี้ไม่มาบอกต้องมองว่าของสำคัญผมพูดเล่นครับนะครับ
จากบนลงล่างใช่ไหมฉะนั้นก็เลยต้องประคองศีรษะไว้ก่อนคอมันเป็นไงครับคอมันจะต้องคลอกแคลกเออถ้ามันหมุนโดยรอบอ่ะก็บางคนดีใจเฮ้ยเอ้ยหัวหมุนโดยรอบเลยเป็นไงคอหักถ้าศีรษะหมุนโดยรอบก็คือว่าคอหักนะครับทารกเสียชีวิตบางคนอุ้มไม่เป็นครับนั้นเขาเลยต้องประคองคอไว้ก่อนแล้วก็หลังนะฮะแล้วก็นั้นความเจริญไปตามขั้นตอนนั้นเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเหมือนกันถ้าคุณครูเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่อิสระก่อนเด็กชอบอิสระอิสระในที่นี้มิใช่ให้เด็กเล่นกันทั้งห้องโอ้โหไม่ใช่เลยนะอิสระต้องมีวินัยด้วยนั้นอาจารย์จะให้เขาเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เนี่ยไม่ใช่ให้เด็กโอ้เสียงดังเอตโลปรากฏว่าคนที่ต้องการจะฟังเกิดการเรียนรู้เกิดไม่เรียนรู้เลยเพราะไม่มีสมาธิเพราะว่าห้องนั้นเต็มไปด้วยอะไรครับเสียงเอะอะโวยวายคุณครูควบคุมชั้นเรียนไม่อยู่นี่ไม่ได้นะการจัดกิจกรรมเนี่ยจริงอยู่มันทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แต่คุณครูต้องควบคุมชั้นเรียนให้ได้โดยเฉพาะเกมใดที่มันมีต้องใช้อะไรพลังเยอะเด็กจะเสียงดังเด็กประถมกำลังกล้าแสดงออกใช่ไหมนี่ถ้าคุณครูคุมชั้นเรียนไม่อยู่ห้องอื่นเขาจะสอนไม่ได้นะครับก็ห้องอื่นเขาจะต้องมาเฮ้เด็กชั้นเรียนไปกับคุณแล้วนะนั้นคุณครูต้องควบคุมให้ได้นะให้เด็กอิสระจริงอิสระที่จะเรียนรู้เด็กสามารถจะเลือกเรียนได้ถ้าให้เด็กเขาเลือกเด็กเขาจะเลือกอะไรและเล่นปนเรียนไงเรียนปนเล่นไงนั้นคุณครูต้องหาเทคนิคที่จะใส่การเรียนรู้ในการเล่นเพราะสมองของเด็กต้องการเล่นสมองของเด็กไม่ได้การเรียนรู้โดยเฉยๆเพราะทันทีที่คุณครูบอกเข้าไปตอนกลางตกเด็กเขาเกลียดทิ้งหมดเลยเพราะมันไม่น่าสนใจเขาไม่ชอบแต่ถ้าคุณครูสอดแทรกเกมไปเพลงไปกิจกรรมข้อจังหวะไปมันจะสร้างสารสื่อประสาททำให้อารมณ์ต่างๆนั้นฝังอยู่ในลิมบิกสมองส่วนลึกและเขาก็จดจำได้ว่าเสือกว่าเขาจะรู้คำว่า danger อันตรายกว่าเขาจะรู้คำว่า fear กลัวในนิทานใช่ไหมมันพัฒนาไปสู่คำว่า fear กลัวหรือ danger อันตรายเหล่านี้มันมาจากอารมณ์ก่อนมาจากการเคลื่อนไหวของส่วนประสาทหรือมาจากประสาทสัมผัสก่อนไม่ใช่คุณครูไปขึ้นกระดาน danger danger a tiger is dangerous นี่มันขั้นสุดท้ายแล้วนะงั้นคุณครูจะต้องเริ่มสอนในระดับประถมเนี่ยต้องเริ่มยังไงโดยใช้เทคนิควิธีที่เหมาะสมและถูกต้องนะครับเมื่อกี้นี้ก็เลยบอกว่าคุณครูจะต้องมีอิสระให้นักเรียนได้มีอิสระในการทำงานร่วมกันคุณครูต้องเป็นสื่อนะครับนักเรียนก็เป็นสื่อก่อนที่จะปลุกเร้าให้นักเรียนผ่อนคลายแล้วก็สมองตั้งนะครับเชิงรุกพร้อมที่จะเรียนเนี่ยอย่าคุณครูอย่าให้เด็กอยู่ในสมองเชิงรับและเด็กเขาจะปฏิเสธทันทีและช่วงนั้นตกม้าตายเลยครูถ้าคุณครูเริ่มต้นไม่ดีปั๊บเนี่ยตกม้าตายเลยทั้งช่วงนั้นเด็กเป๋เลยเป๋นะครับเขาก็ฟังครูไปงั้นแหละหรือแอบเล่นหรือแอบอ่านการ์ตูนเคยเห็นเด็กอ่านการ์ตูนในห้องเรียนไหมเออแต่แหละแล้วดูแล้วตัวเองสอนน่าสนใจไหมใช่ไหมตัวเองสอนไม่น่าสนใจเด็กแอบอ่านการ์ตูนแอบทำวิชาอื่นแอบทำอะไรก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมคุณครูต้องเอาสายตาในกวาดไปแล้วประเมินตนเองว่าตัวเองกำลังสอนเป็นยังไงนะครับกำลังพาเด็กไปไหน ขึ้นสวรรค์หรือไปไหนก็แล้วแต่นะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากเอาเดินเข้ามาปั๊บเนี่ยเมื่อวานนี้คุณครูสอนเรื่องอะไรทักทายอ้าวพูดตามอาจารย์นะครับ Hello How are you I'm fine thank you เป่ายิ้มชุบกับอาจารย์นะถ้าใครแพ้เต้นระบำใครชนะหรือเสมอนั่งเฉยเนี่ยเป็นเกมนะเมื่อวานนี้เราสอนเรื่อง Hello How are you ไปวันนี้ก่อนจะสอนเนื้อหาใหม่ก็มีกิจกรรมก่อนนะครับนี่เป็นการกระตุ้นเรียกน้ำย่อยหรือวอร์มอัพนะครับเตรียมตัว 1 2 3 Hello. Hello How are you I'm fine thank you เป่ายิงทั้งหมดนี้เป่ายิงชุบอ้าวใครออกกระดาษยืนเอากระดาษยืนโอเคอ้าวฟรายเอ็กฟรายเอ็กซิดาวมาสอนเรื่องสีไปนะครับมาสอนเรื่องสัตว์เลี้ยงไปมาสอนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับอ้าว red green yellow แล้วก็คืออาจจะเชื่อมโยงว่า red green yellow เป็นสีของอะไร traffic lightมันเชื่อมได้หมดเลยฮะเทคนิคมันจะมาเองมันจะมาเอาใหม่ค่ะนะ red green yellow เป่ายิงชุบ
ใครเอาค้อนยืนโอเคอ้าว sausage อ่ะเนี่ยแค่คุณครูเดินเข้ามาเงี้ยเด็กก็หาแล้วนะและเด็กก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายและเด็กในขณะที่เล่นเกมนี้เด็กวงจรสมองเขาจะเป็นวงจรแห่งการเล่นเขาจะคาดเดาว่าคุณครูจะออกอะไรและเขาจะออกอะไรจะให้ชนะคุณครูได้เขาจะต้องไม่ถูกเต้นเขาต้องแก้ปัญหามันมีทักษะการแก้ปัญหามันจะเข้ามาเลยมันเป็นเทคนิคอีกแบบนึงที่มันเข้ามาโดยอัตโนมัตินะครับว่าเขาสามารถที่จะเอาชนะคุณครูได้แล้วเขาจะประหลาดใจเอ้ยทำไมฉันชนะได้เขาจะดีใจเขาจะภูมิใจและคุณครูจะทำให้สมองเขาเกิดการเรียนรู้ที่แน่นหนายิ่งขึ้นถึงประมาณนี้เรื่อง hello how are you ไปวันนี้มันก็ตอกย้ำอีกว่าทักทายว่า hello ถามรู้สึกว่า how are you ตอบว่าสบายดี I'm fine thank you อย่างนี้มันจะตอกย้ำเข้าในสมองเขาอันนี้ยังไม่ถึงการเขียนนะเอาแค่ฟังกับพูดเข้าไปก่อนทักษะการเขียนนั้นไปสุดท้ายนะครับโอเคเอาก็จับคู่แล้วจับคู่กระโดดเข้าเกิดขึ้นมาข้างหน้าจับยืนจับพูดอะไรก็ได้อ้าวผมแนะนำมี hello how are you I'm fine thank you นะครับหรือ hello how old are you ถ้าเด็กเรียนเรื่องอายุไปแล้วถามเรื่องอายุนะครับหรืออ่ะทดลองก่อนนะทดลองก่อนอ่ะกระโดดมาหน้า hello กระโดดหลัง how are you กระโดดมาหน้า I'm fine thank you เอาเป่ายิงชุบเอาใครแพ้ใครแพ้ no ใครแพ้เต้นFry egg เอา fry egg fry egg fry egg fry เปลี่ยนครูพูดป้าเปลี่ยนครูประมาณคุณครูสอนเรื่องอายุให้ถามเรื่องอายุไปอ่ากระโดดมาหน้า How old are you กระโดดถอยหลัง I'm blah 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 อะไรเอาใหม่นะกระโดดไปใหม่ Hello กระโดดถอยหลัง How old are you I am blah 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 blahเป่ายิงชุบใครแพ้ใครแพ้เอ้าใครแพ้ซอสเสร็จ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 ซอสเปลี่ยนครูคุณครูสอนคำทักทายกระโดดมาหน้า good morning กระโดดถอยหลัง good afternoon good evening เนี่ยงี้ได้หมดเลยเป่ายิงชุบเอาใครแพ้ใครแพ้เต้นพิซซ่า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 เปลี่ยนครูเอามาโดมาน่า hello nice it's nice to meet you nice to meet you too ประโยคนี้เด็กเอาไปใช้ได้นะเจอชาวอาเซียนเนี่ยนะหมดจะแพ้ใช่ไหมเป่ายิงจุ๊บเอาใครแพ้ใครแพ้ French fry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  French พอนะครับคุณครูครับกลับไปที่เดิมเวลาคุณครูสอนให้เด็กฝึกพูดประโยคคุณครูฝึกแบบไหนครับและเคยฝึกบนกระดานไหมเป็นการอ่านออกเสียงผมกำลังถามอยู่จะฝึกแบบไหนไม่มีอะไรผิดหรอกครับถูกหมดแต่คุณครูจะเลือกใช้ไงครับนะครับกับเมื่อกี้นี้อย่างคุณครูบอกว่าฝึกแบบนี้มันกี่มิติเนี่ยใช่ไหมมันแห้งแต่ถ้าคุณครูออกไปทำกิจกรรมแบบนี้มันเกิดภาพ3มิตินะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ภาพที่เด็กต้องการนะฉะนั้นคุณครูก็มองเห็นแล้วว่าอันไหนมันเวลาคุณครูฝึกให้อ่านประโยคแพทเทิร์นบนกระดาน Hello how are you อะไรเงี้ยสมมติแล้วว่า I am อะไรก็แต่นะผมว่าเป็นประโยคเป็นแพทเทิร์นประโยคอะคุณครูเคยฝึกแล้วให้เด็กอ่านพร้อมกันไหมเคยไหมอย่างเช่นประโยคขึ้นบนกระดานเลยนะครับ I am strong ฉันแข็งแรงนะครับ I am tall ฉันสูง I am fat และหรือ he is fat และเป็นรูปแพทเทิร์นประโยคให้ใช้ประธานตามด้วยกริยา is am are และตามด้วยคำคุณศัพท์นะอธิบายลักษณะของตนเองสมมุตินะสอนแบบนั้นนะกับแบบเมื่อกี้เนี่ยคุณครูบอกแล้วว่าอย่างเมื่อกี้น่าสนใจกว่านะครับอ่ะแล้วคุณครูฝึกแล้วเคยให้เด็กอ่านคนเดียวไหม
เคยให้เด็กอ่านพร้อมกันไหมเคยให้เด็กอ่านเป็นกลุ่มเปล่าเขาเรียกว่า drill เป็นกลุ่มเป็นบุคคลเป็นคู่ใช่ไหมแล้วเวลาที่ให้เด็กอ่านพร้อมกันเนี่ยเคยพบไหมว่าเด็กอ่านออกเสียงกระท่อนกระแท่นเคยใช่ไหมเพราะอะไรเด็กบางคนชอบฝึกแบบเดียวหรือกลุ่มเพราะอะไรถ่วงงาถ่วงงาใช่ไหมถ่วงงาถ่วงงายืนยืนผมมีเทคนิคเวลาที่เด็กถ้าอาจารย์ฝึกเด็กเป็นกลุ่มแล้วเด็กอ่านออกเสียงไม่คล่องตามที่อาจารย์ต้องการแต่ไม่ใช่ฝึกแล้วทันทีจะได้เลยนะอาจารย์เทคนิคนี้ไปใช้นะครับอาจารย์ยกขาขวาดิครับสมองซีกไหนสั่งครับซ้ายนะครับสมองซีกซ้ายสั่งนะอาจารย์กำมือกำหมัดไว้นี่คือมืออะไรครับสมองซีกไหนสั่งอาจารย์อาจารย์สลับกันนะถ้าอาจารย์ยกขาขวาอาจารย์ก็กลับมาซ้ายนี้ไหมนับหนึ่งวันพอเปลี่ยนมาเป็นยกขาซ้ายแล้วอาจารย์ก็กลับขวาขึ้น two three four สลับกันนะ five จะล้มแล้ว six seven eight nine ten โอเคนี่เป็นการให้เด็กนั้นมีความคล่องตัวในการอ่านออกเสียงมากขึ้นอาจารย์ลองดูนะแต่ไม่ใช่ทำทีเดียวจะได้เลยนะจะให้เด็กทำบ่อยๆครับยกมือซ้ายนี่สมองซีกไหนสั่งขวายกมือขวาซ้ายเอาใหม่เอายกถ้ายกขาขวายกมือซ้ายนะ one two three four five six seven eight nine อาจารย์ให้เด็กกำมือบ่อยๆนะครับอันนี้มือขวามือขวาใช่ไหมสมองซีกไหนสั่งครับอันนี้มือซ้ายใช่ไหมครับสองที่ขวาสั่งนะถ้าอาจารย์กำมือปั๊บกำไว้แล้วก็แบกำแบทุกวันทำไปกำแบให้เด็กทำนะแต่อาจารย์ทำก็ได้นะครับจับปูดำขยำปูทำได้เป็นการฝึกสมองครับก็คือสมองซีกขวานี่เป็นไงครับรู้ไหมถ้าทำงี้บ่อยๆทำวันละ20ครั้งให้เด็กทำด้วยจะดีกว่าอาจารย์ทำด้วยนะก็คือสมองซีกซ้ายคืออะไรครับเป็นสมองแห่งความจำถ้าทำบ่อยๆจะทำให้เด็กเนี่ยจำมีความจำดีนะครับและถ้าแบออกนะครับออกแบออกครับก็จะทำให้เด็กนั้นมีการทักษะการแก้ปัญหาดีขึ้นนะครับก็คือสมองซีกซ้ายมันไปด้วยกันไงซ้ายขวาใช่ไหมก็คือถ้ากำซ้ายถ้ากำซ้ายขวาสั่งกำขวาเห็นไหมดังนั้นสมองซีกซ้ายทำให้เด็กเกิดความจำดีสมองซีกขวาทำให้เด็กเอาไปแก้ปัญหานะครับเอาความจำนั้นไปแก้ปัญหาได้เพื่อนเราถามนะว่าถนัดซ้ายถนัดขวาเนี่ยใช่ไหมก็คืออย่างเงี้ยเด็กที่จะถนัดซ้ายเนี่ยมันเริ่มแบบตอนปฐมวัยเพราะช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่สมองซีกขวาทำงานมากกว่ามันเลยทำให้เด็กหลายคนถนัดซ้ายเพราะสมองซีกขวามันสั่งงานพ่อแม่ไม่เข้าใจก็ตีมือลูกบอกเอาไว้ล้างก้นเด็กก็เลยไม่อยากเขียนสือไปโรงเรียนไปสั่งครูไว้อีกบอกถ้าเห็นลูกดิฉันเขียนมือซ้ายให้ตีมือเลยนะครูก็ตีเด็กจะร้องไห้จนเด็กไม่อยากไปโรงเรียนอ่ะเพราะว่าถูกครูตีเพราะถนัดซ้ายนะไม่ผิดครับเพราะว่าเราไม่รู้ครูก็ไม่รู้ว่าสมองซีกขวามันทำงานมากกว่าทำให้เด็กถนัดซ้ายนะครับงั้นโดยปกติปล่อยไปมนุษย์ควรจะปล่อยไปไม่จำเป็นใครถนัดมันไม่จำเป็นและบางคนพอโตไปถนัดสองข้างเลยไปดูนักฟุตบอลบางคนสิเตะทั้งซ้ายทั้งขวาเดวิดเบ็คแฮมทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ไหมในต่างประเทศเขาปล่อยแล้วพอไปถึงในช่วงหนึ่งเด็กจะถนัดสองมือเลยบางคนหลายคนที่ผมรู้จักนะครับทำกับข้าวมือขวาเขียนสือมือซ้ายบางคนเขียนสือมือซ้ายทำข้าวมือขวาบางคนเขียนทำข้าวมือหันใช้มีดหันมือซ้ายเขียนสือมือขวาก็ได้ใครถนัดสองข้างอ่ะเป็นไงดีโชคดีคนถนัดข้างเดียวสิไม่ดีนะนี่เราไปยึดติดไงเราไปยึดติดนั่งลงวันนี้พูดเรื่องนี้ไปแล้วอันนี้ก็พูดเรื่องไปแล้วนี่เป็นการตามขั้นตอนของการเจริญเติบโตของมนุษย์เราเนี่ยฮะก็อันนี้ที่มีขนอ่อนเด็กจะมีขนอ่อนอ่ะโอเคที่ผมพูดแล้วเมื่อวานนี้ที่เด็กเขียนหนังสือไม่ได้เรื่องของอะไรนะ
มายเลียนคือสารสีขาวคล้ายไขมันที่เป็นปลอกหุ้มนะครับในเซลล์สมองนะครับในเซลล์ประสาทเนี่ยเพื่อไม่ให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันหลุดกระจายหายไปที่อื่นนะครับถ้าตรงปลายประสาทเป็นมือก็จะสามารถเขียนหนังสือได้นั้นเราต้องฝึกให้เด็กนั้นอ่ะผมก็เลยเวียนสื่อให้ดูแล้วกันครับก็คือว่าเวลาจะสอนอาจารย์สอนเขียน A B C ทำไมสื่อพวกนี้จึงมีปุ่มครับอาจารย์บอกผมสิครับว่าทำไมสื่อถึงมีปุ่มครับเขาเรียกว่าน็อบครูอนุบาลประเทศไทยไม่เคยรู้ครับพ่อแม่ก็ไม่รู้ความจริงแล้วเขาเป็นการเตรียมนิ้วมือให้เด็กจับด้วย3นิ้วเอาเป็นการจับดินสอเห็นไหมฉะนั้นเวลาที่อาจารย์จะสอนภาษาอังกฤษตัวพยัญชนะอะไรตามอาจารย์อย่าไปรีบความจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเน้นเลยทันทีที่เด็กเห็นสีเนี่ยสมองสีไหนบอกสีสมองสีไหนบอกตัวพยัญชนะใช่ไหมนั้นนี่แหละเป็นการฝึกดูสมองทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปถามไม่อย่าเพิ่งไปเริ่ม A B C D อาจจะถามเด็กว่า What color is A What color is B ภาษาพูดจะช่วยได้มากเพราะว่าครูไทยเนี่ยสอนไม่มีขั้นตอนมาถึงก็เขียนกระดาษเลยแล้วให้เด็กเขียน A B C D แทนที่จะมาคุยกันก่อนนี่สีอะไรลูกคุณครูอาจจะสอนคำศัพท์ว่าเต่าก่อนเขียน A B C ซ้ำก็ได้ถูกไหมเนี่ย what is it's a turtle เป็นรูปเต่านะนั้นคุณครูดูสิครับผมส่งไปแล้วครูจับบอกสิครับว่าอุปกรณ์มันเป็นอะไรนะครับมันมีความรู้สึกหรือสายยังไงบ้างลองดูสิครับมันมีความรู้สึกยังไงอันนี้ทำด้วยอะไรลองจับดูและผมจะเฉลยว่าครูไทยเนี่ยเขาจะรีบสอนเขียนทันทีแต่มันผิดผมบอกครูแล้วไงว่าเมื่อวานเนี้ยสมองส่วนไหนครับ sensory มันทำงานก่อนประสาทสัมผัสนะฮะสัมผัสอะไรครับหูตาจมูกลิ้นกายใจสัมผัสประสาทสัมผัสทั้งหมดสัมผัสกายเด็กจะสัมผัสว่าเนื้อนี้เป็นไงรู้สึกยังไงเร็วลองจับดูนะและอันนี้รู้สึกยังไงลองจับดูเด็กเรียนรู้จากการสัมผัสก่อนอย่ารีบไปสอน A B C อ้าวจับที่เป็นไงแล้วจับไงอุปกรณ์ทำด้วยอะไรดูสิกระดาษผ้าสำลีใช่ไหมความอะไรเกิดอะไรความนุ่มเด็กเห็นความนุ่มและความแข็งในเวลาเดียวกันครูไอสอนครับว่าซอฟต์กับฮาร์ดก็ได้ไม่จำเป็นแล้วต้องอยู่ปออนุบาลก็เลยได้คำว่าซอฟต์ it's soft ลูกซอฟต์แล้วก็ทำให้จากให้เด็กดู it's hard แข็งนะเด็กเรียนรู้จากการสัมผัสก่อนเด็กยังไม่รู้ A B C จะไม่จำเป็นค่อยเขียนค่อยอ่านทีหลังก็ได้นะครับนี่ครูไทยอ่ะไม่เข้าใจอ่ะส่งไปอ้าวสองอันเนี่ยครูว่าเป็นไงอ่ะลองจับแล้วเทียบกันดูสิครับ A B C 2 อันเลยเด็กเรียนรู้จากความอ่อนความนุ่มความแข็งความกระด้างพื้นผิวของวัตถุก่อนต้องให้เขารู้ก่อนอย่ารีบไปรีบสอนพยัญชนะเมื่อไหร่สอนก็ได้ A B C อ่ะแต่ว่าให้เด็กเห็นความแตกต่างให้เด็กเห็นสีก่อนอ่ะ What color is J คุณครูอาจจะสอนเรื่องสีก่อนก็ได้นะครับเตรียมตัวนะเดี๋ยวผมจะถามคำถามนะหนูจ๋าเวลาหนูจะสอนคำว่าช้างหนูสอนไงคะไม่มีผิดนะคะผมถามหนูว่าหนูจะสอนยังไงฮะเขียนบนกระดานเขียนบนกระดานแล้วไม่ดูตัวเองเหรอไม่คือหนูว่าเป็นทิปโปโปเตมัสโอ้โหนะจะสอนคำว่าช้างวาดรูปวาดรูปเอาแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรผิดเต้นอีลาแฟนคุณครูครับมันมีสื่ออยู่มากมายหลายชนิดด้วยกันนะครับสื่อตัวครูเองก็เป็นสื่อและเป็นสื่อที่ดีที่สุดในโลกก็คือครูตัวเองนะครับดูสิครับคุณครูจะใช้เทคนิคเอาตัวเองเป็นสื่อและการให้นักเรียนร่วมเป็นสื่อด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเกิดการอะไรปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนซึ่งเกินกว่าการเรียนภาษาอังกฤษธรรมดาแล้วเด็กสร้าง SQ ในสมองปฏิสัมพันธ์นะครับเมื่อกี้นี้ผมถามว่าคุณครูจะสอนคำว่าช้างยังไงครูไทยก็มักจะขึ้นว่า ELEPHANT แล้วให้เด็กสะกดแล้วก็ท่องจำแปลว่าช้างนะครับเด็กเกิดภาพอะไรในสมองมั่งเกิดภาพไหมเกิดมิติไหม
มันก็เป็นคำนี้สมมติว่าคุณครูสอนคำว่าช้างแบบนี้ดีนี่อันนี้ยังสีสันหน่อยบางคนขาวดำเลยอ้าวแล้วคุณครูก็ติดกระดานติดบนกระดานอ้าวสะกดที่โลกใช่ไหมelephant แล้วก็สะกดแล้วก็บอกว่าแปลว่าช้างนะนี่ครูไทยนี่ยังดีนะยังมีสีสันบ้างบางคนขาวดำยังไม่ได้น่าสนใจเลยนี่กี่มิติเนี่ยมิติเดียวมันแห้งมากเลยใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่าร้องเพลงนะครับบางคนก็บอกว่าดูรูปภาพบางคนก็ทำท่าทางไม่มีอะไรผิดหรอกครับแต่คุณครูจะเลือกใช้เทคนิคอย่างไหนและเด็กประถมเนี่ยมันเป็นยังไงผมบอกแล้วว่าเด็กประถมนี่เป็นไงสมองซีกไหนเป็นไงสมองตอนเด็กประถมวัยสมองซีกไหนทำงานมากกว่าแล้วพอไปเป็นประถมปั๊บที่เรากำลังสอนอยู่เนี่ยสมองที่ไหนสายเริ่มทำงานมากขึ้นมันเลยสมดุลมันต้องทำให้สมดุลนะแต่นี้มีสื่อต่างๆมากมายสื่อที่อาจารย์ถือเนี่ยมีชีวิตจิตใจไหมไม่มีเป็นวัตถุอุปกรณ์นะครับแล้วถ้าตัวนักเรียนน่ะตัวนักเรียนมีชีวิตจิตใจไหมมีแล้วครูล่ะครูมีวิญญาณไหมสื่อที่มีวิญญาณมีชีวิตจิตใจน่ะเป็นสื่อที่อิทธิพลต่อสมองมากที่สุดเลยเพราะมันไปทำงานกับระบบสัมผัสในสมองของเขาและจะทำให้เขาจดจำคำศัพท์นั้นหรืออะไรก็แล้วแต่รูปประโยคหรืออะไรก็แล้วที่คุณครูต้องการสอนอ่ะและถ้าอย่างนี้ล่ะครับ What's this? It's elephant ถ้าคุณครูเป็นคนที่ใช้สมองซีกขวาคุณครูบอกเลย It's elephant แต่มีบางคนอาจจะมีการใช้สมองซีกซ้ายเพิ่มเข้ามามีรายละเอียดเพิ่มเข้ามา What's thisทำไมเด็กบอกไม่ได้ใช่ไหมเพราะเด็กไม่เคยมีประสบการณ์เพราะที่บ้าน perception เด็กไม่เกิดว่านี่เป็น watering pot ถ้าเด็กที่บ้านเขาใช้ให้ลูกรดน้ำต้นไม้เด็กคนนี้ใช้สมองซีกซ้ายเพิ่มเข้ามารายละเอียดบอก watering pot บัวรดน้ำแต่ส่วนใหญ่เด็กจะรู้ไหมเนี่ยเพราะว่าที่บ้านเขาเคยใช้ลูกรดน้ำต้นไม้ไหมไม่เคยนั้นใครมีลูกมีหลานหรือมีลูกศิษย์ก็ให้ใช้นะครับนั้นถ้ามองแบบภาพรวมมองแบบสมองซีกขวาที่จะบอกว่า it's elephant ถ้ามองไปอีกแบบใช้มองซีกซ้าย it's plastic elephant plastic elephant นั่นมองแบบสมองซีกซ้ายรายละเอียดคุณนายละเอียด 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 เนี่ยประเภทอย่างเงี้ยนะคุณนายละเอียดนะนี้ถ้าคนที่มองละเอียดถ้ามองภาพรวมในสมองซีกขวาก็มองว่า it's the elephant แต่ถ้าคนมองด้วยสมองซีกซ้ายด้วยIt's a watering pot บัวรดน้ำนะครับอ่ะยืน okay. เอามือลอดขาไปวางขาไปนี่มาจับ อย่าจับผิดนะ อย่าจับผิดนะห้ามจับผิด ผมร้องเพลงจบเมื่อไหร่และผมจะถามอาจารย์ว่านี่ภาพกี่มิตินะครับและอาจารย์จะสอนคำว่าช้างโดยการใช้สร้างภาพ3มิติอาจารย์จะทำยังไงเทคนิค When I stop singing you have to hurry to sit downAnd which elephant sit down the last have to dance? ขบวนไหนนั่งช้าสุดเต้นระบำ Elephant and it has long nose. Elephant and it has two eyes and two ears. It has two eyes and two ears. It has only one tail. Elephant and it has long nose.Elephant and has two eyes and two ears. It has two eyes and two ears. It has only one tail. Elephant and has long nose. Elephant and has two eyes and two ears. It has two eyes and two ears. It has only one tail. นั่งบนเอ้านั่งเก้าอี้แถวนี้ช้าสุดยืน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 อ้าวเดินโชว์หนึ่งครั้งเดินโชว์เพื่อน elephant and it has long nose elephant and it has two eyes two ear it has two eyes two ear it has only one tail elephant has long noseElephant and has two eyes and two ears. It has two eyes and two ears. It has only one tail. พอเพลงนี้ผมแต่งเองโดยใช้ทำนองเพลงช้างนั่นแหละนั้นคุณครูสอนภาษาอังกฤษต้องเป็นศิลปินด้วยคุณครูต้องเป็นศิลปินด้วยนะครับใช้สมองซีกขวาเยอะหน่อยนะครับเพลงนี้แต่งเอง
ที่ผมสอนมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยผมแต่งเองนั่นแหละนะครับผมไม่ชอบลอกเลียนแบบใครคุณครูชอบไปซื้อชอบซื้อสื่อตามห้างไหมมีนิทานมีเพลงมีเกมส่วนใหญ่ก็จะก๊อปกันนะแต่ผมไม่ชอบสอนที่เขาสอนกันอยู่แล้วอ่ะผมจะฉีกออกไปเรื่อยนะครับผมจะสร้างเพลงเองคิดกิจกรรมเองนะครับถ้าคุณครูมีความรู้เรื่องสมองคุณจะสามารถทำได้เยอะเลยนะครับแล้วทำขายด้วยนะผมรวยๆผมจะแบ่งมั่งนะฮะแต่ผมไม่เคยทำอะไรขายครับผมกลัวรวยแล้วเมื่อกี้นี้ภาพ3กี่มิติครับเมื่อกี้เนี่ย3มิติภาพมันเกิดการเคลื่อนไหวผมถามจริงนะอาจารย์เคยเชิดหุ่นในห้องเรียนรู้มั้ยทำไงอย่างเมื่อวานผมเล่าเรื่องอะไรครับนิทานเนี่ยเรื่องอะไรใส่ไว้สื่อเนี้ยสื่อที่ใช้กับอะไรเนี่ยสื่อเนี้ยสมมติว่าเนี่ยน่ะอะไรครับเทศกาลอะไรเห็นไหมอาจารย์อย่าลืมเรื่องวัฒนธรรมนะเมื่อวานนี้ผมบอกอาจารย์แล้วใช่มั้ยรอยกระทงอะไรก็ดีนะกาลิกีปัดหรือเซิงอีสานเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมทั้งหมดเลยมันประยุกต์เข้ามาสอนเรื่องภาษาได้ที่ผมเล่านิทานเรื่องเด็กหญิงอะไรนะที่ไปเจอเสือใช่มั้ยคุณครูสามารถไปพัฒนาต่อได้โดยการให้เด็กเล่านิทานเป็นท่าทางประกอบท่าทางคนนึงเป็นเสือคนนึงเป็นเด็กนินดาคนนึงเป็นแม่คนนึงอะไรต่างๆนะครับและบทบาทสมมุติเด็กจะชอบมากเด็กได้แสดงออกนะครับและให้เขาแสดงอารมณ์ออกมาและอารมณ์เหล่านั้นมันจะเก็บเข้าไปในลิมบิกทำให้เด็กจำคำศัพท์ในนิทานเรื่องนี้ได้หรือจำประโยคอะไรได้ก็แล้วแต่นะครับแต่อาจารย์อย่าลืมอาจารย์ไม่ต้องเกรงว่าศัพท์จะยากอาจารย์ใส่ไปเลยเด็กจะเรียนรู้คำศัพท์จากบริบทของเรื่องเองนะครับฉะนั้นก็อย่างเช่นพอเสือกระโดดมาฮ่องLinda is very fear. Fear ท่านครูหมายความว่าอะไร fear อาจารย์ไม่ต้องไปบอกเลยว่า fear แปลว่าอะไรเด็กจะรู้เลยว่าพอเด็กผงะออกมานี่ก็แสดงว่ากลัวใช่ไหมดังนั้นคำศัพท์มันเกิดจากเทคนิคบริบทของการสอนในเวลานั้นเวลานั้นทันทีอันนี้อาจารย์เคยเชิดหุ่นไหมเคยไหมพูดตอบเต็มปากหน่อยดิเอาบลูมันตอบไม่ค่อยเต็มปากเชิดไหมไม่เคยก็บอกไม่เคยนะนี่ไงง่ายๆเลยแค่อาจารย์เอามือเนี่ยอาจารย์เขียนเป็นรูปหัวคนตาคน Hello how are you เด็กชอบมากเลยเล่นได้ทั้งชั่วโมงเลยนะหรืออดินสอมาทำอะไรก็แต่ครับหุ่นเป็นแอนิเมชันแบบหนึ่งแอนิเมชันคืออะไรการทำให้ภาพเคลื่อนไหวอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่อาจารย์เคลื่อนไหวน่ะถ้าอาจารย์เป็นช้างเฉยๆอันนี้เคลื่อนไหวไหมไม่นี่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไหมฉะนั้นหลักก็คือต้องทำให้เป็นแอนิเมชันสมัยนี้มีการ์ตูนกราฟิกอย่างเช่นก้านกล้วยมาอาจารย์เคยดูเจ้าบุญทองไหมอาจารย์รู้ไหมว่าใครทำเจ้าบุญทองทำไมรู้อ่ะเคยบอกใช่ไหมคนทำเจ้าบุญทองคือคนนี้ครับตอนนั้นที่ผมทำเจ้าบุญทองนะผมต้องการให้เด็กประถมวัยเด็กอนุบาลเนี่ยรักภาษาไทยเรียนภาษาไทยพอทำไปทำมาปั๊บคนดูทั้งประเทศเลยครูก็ดูพ่อแม่ก็ดูรายการนี้กวาดรางวัลทุกรางวัลที่มีได้หมดเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจของผมที่ว่าผมใช้ความรู้เรื่องสมองนี่แหละมาออกแบบนะครับและอาจารย์รู้ไหมว่าขั้นตอนไหนยากที่สุดการจำเจ้าขุนทองขั้นตอนยากที่สุดขั้นตอนแรกเลยสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครกำหนดนิสัยตัวละครก่อนลุงมาตูมจะยังไงหางดาบยังไงขอลอยยังไงต้องหามาก่อนว่าต้องหาให้ได้ก่อนว่าที่จะตัวละครนี้เป็นยังไงคาแรคเตอร์ไงเนี่ยยากสุดเลยนะครับเป็นขั้นตอนที่ยากสุดตอนแรกใช้เวลานานมากที่จะวางคาแรคเตอร์ของลุงมาตูมของหางดาบของขอลอยของใครต่อใครในเรื่องเนี่ยกว่าจะวางได้อะไรนะไม่ได้เลิกตอนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของช่อง7เขาไปแล้วคือเปลี่ยนเวลาสมัยก่อนผมต้องเข้าไปควบคุมการถ่ายทำทุกวันพุธจะถ่ายผมสอนหนังสือเสร็จที่จุฬาเนี่ยผมจะต้องวิ่งเข้าไปห้องส่งช่อง7ไปสตูดิโอไปดูการถ่ายทำตัดต่อผมได้ไปควบคุมการตัดต่อแล้วก็ควบคุมทั้งหมดนะทั้งหมดเลยแต่จะมีทีมงานหลายทีมด้วยกันอาจารย์ก็รู้แล้วว่าเทคนิคการทำให้ภาพในสมองเป็นภาพ3มิติเนี่ยมีความสำคัญต่อเด็กมากนะครับในการที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้เขาเรียนรู้นะครับเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกผมแล้วใช่ไหมว่าอาจารย์เกิดความรู้สึกกับวัสดุอุปกรณ์
ความนุ่มความแข็งความกระด้างความอะไรก็แล้วแต่นะฮะเด็กเรียนรู้จากสิ่งนี้ก่อนโดยเฉพาะเด็กอนุบาลนะหาเด็กประถมเนี่ยเป็นเวลาเดียวกันเลยที่เด็กจะได้เรียนรู้ทั้งสมองซ้ายสมองขวาความหยาบกระด้างของวัตถุอะไรต่างนะครับคุณครูอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยสีก่อนไม่จำเป็นต้องสอนโดยตรงเลยอาจจะมีการคุณครูเข้าใจเรื่องความสมองที่ซ้ายที่ขวาพอสมควรแล้วดังนั้นผมขออาสาสมัครมาเล่นเกมนี้นะครับดูซิว่าคุณครูจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะผ่านเกมนี้ไหมใครรับอาสามาเลยครับโหเวลาคอร์นะครับใช้เวลา what color blue ไปนั่งไปไปนั่งไปนั่งตกรอบไปแล้วหนึ่ง what colorช้า What color Yellow What color Black What color Black What color Blue What color Yellow Yellow ไงไม่ได้ว่าอะไรนี่แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณครูสะดุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะคุณครูสับสนเรื่องสมองที่ซ้ายที่ขวาไงเป็นธรรมชาติอย่ามีเสียงมาสะดุดได้What color Green What color Green What color Black What color Green กรีนวัตเตอร์เดี๋ยวนี่มันสีอะไรเนี่ยบราวน์วัตเตอร์วัตเตอร์ไม่มันออกสีคราต้องเร็วสิคะวัตเตอร์บราวน์วัตเตอร์วัตเตอร์บลูวัตเตอร์บลูวัตเตอร์ดาร์กบลูที่อาจารย์สะดุดบ้างก็เพราะว่าอาจารย์จะต้องใช้สองซ้ายกับสองขวาสำหรับคนที่ตกรอบไปเลยทั้งสองขั้นเนี่ยนะอาจารย์ลองดูนะทั้งหมดพร้อมๆกันเอาภาษาไทยก็ได้สีอะไรครับสีอะไรครับนะแดงนี่ตกรอบนะทำไมอาจารย์อ่านนะครับอาจารย์ใช้สมองสีไหนครับผมถามว่าสีอะไรแสดงว่าอาจารย์ต้องใช้สมองสีไหนบอกแล้วถ้าอาจารย์แข่งกับเด็กใครชนะครับเด็กอนุบาลนะครับไม่ออกใครชนะครับเด็กครับต่อให้มันสิบด็อกเตอร์มันก็แพ้เด็กอนุบาลครับผมเคยรอแล้วครับมันแพ้แล้วครับเพราะว่าเด็กอนุบาลอ่านไม่ออกครับด็อกเตอร์มันก็ด็อกเตอร์นะปริญญาห่วงท้ายสิบใบมันก็ตกรอบตั้งแต่แรกเหมือนนี่เลยครับเพราะไปอ่านไงครับไปอ่านผมจะถามอาจารย์นะดูซิอาจารย์จะติดไหมนะครับดูซิอาจารย์ติดไหม What color What color What color Orange What colorWhat color? Blue. What color? Yellow. What color? Orange. What color? Blue. ทำไมอาจารย์ไม่ติดอ่ะไม่มีไม่มีตัวอักษรมาใช่ไหมไม่มีตัวอักษรมาบล็อกมาปิดกั้นนั้นอาจารย์ก็สามารถบอกสีโดยการใช้สมองซีกใช่ไหมสมมตินะครับสมมติสมมตินะครับอาจารย์ให้เด็กแต่ละคนมาทำแบบฝึกหัดเนี้ยนะอันนี้จะเป็นอะไรก็ได้อาจารย์จะล็อกคำก็ได้ไม่ล็อกคำก็ได้ถ้าล็อกคำมันก็เป็นการให้สมองซีกซ้ายแบบเน้นๆเลยแต่ถ้าอาจารย์ไม่ล็อกอาจารย์เปิดกว้างอาจารย์เปิดโอกาสให้สมองซีกขวาเด็กได้สร้างสรรค์นะครับถ้าผมล็อกถ้าผมล็อกนะผมจะใช้ตัวนี้เป็นถ้าผมล็อกเนี้ยอาจารย์เติมอะไรครับใช่ไหมนี่ก็ล็อกมองซีกซ้ายสมองซีกซ้ายล้วนๆเลยลองผมไม่ล็อกนะผมจะเปิดโอกาสให้เด็กผมเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์นะครับโอเคพอคุณครูชื่ออะไรนะคะชื่อนุกค่ะคุณนกนกคุณครูนกใช้ถนัดใช้สมองซีกไหนครับซ้ายซ้ายนะครับถูกต้องครับถ้าครูนกออกมาปั๊บเข้ามาเติมเลยเนี่ยหัดใช้สมองซีกซ้ายถ้าครูนกวาดรูปก่อนเนี่ยแสดงว่าครูนกถนัดใช้สมองซีกไหนนั้นแต่อาจารย์ได้เปรียบเพราะว่าเด็กอาจารย์สอนเด็กประถมถ้าเด็กอนุบาลน่ะเด็กเขาจะวาดภาพก่อนเพราะว่าจับสนับใช้สมองที่ขวามากกว่าแต่ไม่แน่เด็กที่คนเป็นอัจฉริยะทางภาษาเนี่ยเขาชอบคิดเป็นตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนตัวหนังสือก่อนก็ได้นะครับอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ไปบอกเขาว่าผิดหรือถูกทั้งนั้นเลยนะแต่อาจารย์ต้องสังเกตว่าเด็กคนไหนถนัดใช้สมองที่ซ้ายแม้ตัวท่านบัดนี้บางคนก็ถนัดไม่เหมือนกันถูกไหมบางคนคิดเป็นตัวเลขบางคนคิดเป็นตัวหนังสือแต่บางคนคิดเป็นภาพนะครับสมมติให้คุณครูออกมาบ้างสิครับเพื่อนเขาเพื่อนเขาเติมแล้วหนูก็วาดเลยค่ะ
แต่ตอนนี้ไม่ต้องสังเกตแล้วหมายความว่าคุณครูให้เด็กคนนี้มาวาดรูปแล้วนะแต่ว่าคุณครูต้องดูว่าแรกเลยทันทีที่เห็นปั๊บเด็กคนไหนวาดภาพก่อนเด็กคนไหนเติมคำก่อนแล้วแต่ไม่มีอะไรผิดไม่ถูกโอเคนะครับอ่ะเทคนิคที่อาจารย์คงเห็นภาพเด็กเกิดมาวันแรกแล้วว่าต้องหายใจด้วยตนเองแสดงว่ามนุษย์นั้นเป็นไงครับตอนนี้เขาต้องหายใจเองเป็นครั้งแรกฉะนั้นมนุษย์ทุกคนมีอิสระมีสมองเป็นของตนเองแต่เราเป็นครูเป็นผู้ใหญ่เป็นคนอาบน้ำร้อนมาก่อนเรามีหน้าที่ชี้แนะแต่เราอย่าไปเป็นเจ้าของสมองเขาอย่าไปกำหนดเขาอย่าไปสร้างกฎเกณฑ์ให้เขาจนเขาขาดความอิสระในการเรียนรู้คุณครูสอนไปตามหลักสูตรของโรงเรียนสอนไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมาตรฐานน่ะโอเคทำไปตามนั้นนะครับแต่คุณครูก็ต้องแทรกนะครับบริบทต่างๆเนี้ยแทรกเข้าไปให้เกิดมีความมีเสน่ห์ตัวคุณครูจะมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีถึงแม้คุณครูจะไม่สวยแต่ถ้าครูสอนสนุกเด็กก็จะรักคุณครูอย่างไม่ลืมเลือนนะครับหน้าคุณครูจะติดตลอดไปเลยเชื่อมั้ยเชื่อมั้ยคุณครูไม่ต้องสวยหรอกถ้าคุณครูสอนสนุกปั๊บรับรองเลยนะเด็กคนนั้นรักจนวันตายเลยเจอกันตอนแก่แล้วเด็กก็ยังเข้ามานะทุกวันนี้ผมเดินไปไหนลูกศิษย์ที่เคยสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะเดี๋ยวนี้เป็นหมอเป็นคนดังๆไปเยอะแยะก็เข้ามาสวัสดีบอกโอ้อาจารย์ทำให้ผมชอบภาษาอังกฤษอาจารย์ทำให้อะไรอย่างเงี้ยก็นะแล้วคุณครูจะมีความภูมิใจถึงแม้ว่าเขาจะร่ำรวยมหาศาลแล้วเราจะจนแสนจนแต่เราก็มีความสุขถูกไหมนิเทศผมจะไปสอนบางวิชาที่เขาเชิญผมไปสอนผมเคยไปสอนเขาตอนนั้นที่ผมทำเจ้าขุนทองอ่ะนักวิทยาศาสตร์เชิญผมไปสอนวิธีการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กเขาไปสอนวิชานี้นะครับคณะนิเทศศาสตร์แล้วผมก็พานิสิตไปดูการถ่ายทำเจ้าขุนทองตอนนั้นคุณครูไม่เจอผมนี่ไม่งั้นผมพาไปดูแล้วคุณครูอาจจะคุณครูอาจจะติดกับรายการเจ้าไอ้นั่นก็แล้วชิงล้อชิงล้านก็ได้คุณปัญญาญาณกุลเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้รวยล้นฟ้าแล้วผมยังจนเหมือนเดิมเลยเพราะว่าคุณปัญญาทำเกมโชว์ไงฮะร่ำรวยมหาศาลเลยนะทำชิงร้อยชิงล้านเนี่ยดารามาเต็มจอเลยนะได้รู้จักดาราเต็มเลยวันนั้นนะต่อไปนะครับอันนี้ก็คือว่าอิสระก็คือทุกคนต้องหายใจด้วยตนเองเพราะว่าก้านสมองจะสั่งให้ทุกคนหายใจนะครับเพื่อความอยู่รอดมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่เป็นไงฉลาดที่สุดเห็นแก่ตัวที่สุดเอาเปรียบที่สุดเออใช่เอาตัวรอดตลอดเวลาอ่ะคุณครูต้องเอาเทคนิคนี้มาใช้ในการสอนแล้วล่ะตอนเดี๋ยวตอนใกล้ๆเที่ยงคุณครูต้องไปกินข้าวใช่ไหมไฮโปทาลามัสมันจะบอกให้คุณครูหิวคุณครูต้องการความอยู่รอดใช่ไหมเออฮะคุณครูเดินไปที่ถนนรถเบนซ์รุ่นใหม่สีแดงสปอร์ตวิ่งมาโอ้โหสวยมากเลยค่ะ15ล้าน BMW 15ล้านคุณครูดูได้แป๊บนึงเดี๋ยวต้องเป็นไงล่ะสมองแห่งความสวยงามจะบอกโหรถคันนี้สวยเลยแต่อีกแป๊บนึงสมองเซอร์ไววัลเพื่อความอยู่รอดมันจะบอกให้ครูเฮ้ยมึงรีบเดินไปเดี๋ยวได้นอนอ่านหนังสือบนถนนหรอกนอนอ่านสีบนถนนคืออะไรถ้าคุณครูมัวแต่ดูรับรองได้อ่านสีบนถนนแน่นะก็เลยคุณก็ต้องเดินผ่านไปเดี๋ยวตอนกลางคืนเอาอีกละเมลาโทนินของครูจะหลั่งอันนี้ของอย่างอื่นหลังผมไม่รู้นะเวลาตอนนี้หลังใช่ไหมอะไรครับคุณครูต้องไปไงง่วงแล้วพอการตอนใกล้เช้ามืดเวลาตอนนี้มันก็จะเป็นไงหลังคุณครูก็ตื่นนะครับยกเว้นคุณครูตายเวลาตอนนี้เป็นสารที่อยู่ในสมองเป็นฮอร์โมนที่หลังให้เราง่วงนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องของ survival survival นะเดี๋ยวก็ต้องไปกินข้าวเดี๋ยวตั้งแต่เกิดมาแล้วต้องหายใจเองเอาเนี่ยดูนะเดี๋ยวจะมาเรื่องเกมนะเยอะแยะเลยเดี๋ยวติดกันเลยเกมแล้วไปกินข้าวเลยไอ้กินของว่างทำไมดูดนมแม่วันแรกอ่ะมีชื่อยังกรีดดื่มนมสิเก่งเอาเก่งดูดนมสิเข้าใจไหมไม่เข้าใจดูดนมครั้งแรกต้องไปโรงเรียนไหมต้องไปโรงเรียนไหมฉันได้ก็ฉันนั้นแล้วอาจารย์สอนหนังสือทำไมครับอาจารย์อย่าสอนหนังสือครับอาจารย์สอนอะไรครับชีวิตทักษะชีวิตถ้าอาจารย์สอนภาษาอาจารย์ก็ต้องเอาความทักษะชีวิตนั้นมาประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอาจารย์อย่าสอนหนังสือนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนมีนมใช่ไหมผู้หญิงฮะมีนมไหม
แล้วมีน้ำนมไหมไม่มีเพราะไม่มีตัวอ่อนใช่ไหมและอาจารย์ดูนะครับตรงนี้บริเวณนี้เขาเรียกว่าอะไรลานนมใช่ไหมลานนมวันนี้ครูผู้หญิงทุกคนนะกลับไปบ้านเข้าห้องน้ำปิดประตูล็อกห้ามสามีเข้ามาแล้วเปิดนมตัวเองดูถ้านมของครูมาตรฐานนะมันจะอยู่ในซี่โครงซี่ที่สองถึงซี่ที่หกจับซี่โครงตัวเองดิถ้านมตัวเองเนี่ยอยู่ในประมาณ2-6นะครับถ้าเกิน2ขึ้นไปแสดงว่าไข่ดาวแบนราบถ้าเกิน6ก็ยานนะครับแล้วก็เปิดหัวนมตัวเองดูอันนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้วิชาอะไรรู้ไหมนี่ผมพูดเรื่องการเรียนรู้นะครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าลานนมใช่ไหมให้เปิดนมตัวเองดูที่หัวนมตัวเองจะมีอะไรรูใช่ไหมเขาเรียกว่ากระเปาะกระเปาะเนี่ยมันมีธรรมชาติมาคือหยุดและก็สร้างหยุดและก็สร้างถ้ามีเอ็มบีโอมีตัวอ่อนน้ำอะไรก็จะสร้างน้ำนมขึ้นมาทันทีนี่คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวเท่าโลกกันนะครับสุนัขสุกรก็เหมือนกันนะก็จะมีเต้านมแล้วจะมีท่อน้ำนมมาเลี้ยงนะครับและที่หัวนมจะมีกระเปาะมีรูถ้าทารกนี่ผมพูดถึงการเรียนรู้นะแต่ผมเอาวิชาสูติศาสตร์มาพูดเพื่อโยงเข้ามาเรื่องการเทคนิคใช้เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษทารกจะต้องใช้อะไรครับใช้ลิ้นดุนเพื่อให้น้ำนมนั้นไหลออกมาและทันทีที่ทารกหลับแม่ก็จะเป็นไงเอาออกทารกก็จะร้องยังไม่อิ่มแม่ก็เอาเข้ามาอีกทารกก็เป็นไงหยุดอีกแม่ก็เอาออกอีกหยุดอีกร้องอีกจนเขาหลับนั่นแหละใช่ไหมหรือแม่บางทีแม่ก็หลับก่อนแม่หลับนะก็อย่างว่าใช่ไหมเห็นไหมเถียงผมไม่ได้อันนี้เป็นตำราสูตินะพูดจากตำราสูตินารีเวศแต่ว่าผมต้องพูดเพราะว่าจะดึงมาเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเองฉะนั้นเด็กจะเรียนรู้ด้วยตนเองใช่ไหมฉะนั้นคุณครูต้องใช้เทคนิคจะทำอย่างไรให้เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองบ่อยครั้งด้วยอิสระอย่าไปสอนอย่างเดียวหายให้จำท่องแล้วจำได้ไหมพระนเรศวรจำได้ไหมจำไม่ได้เพราะเราไปสอนให้จำท่องใช่ไหมเราไม่ได้เรียนรู้จากความพอใจของเราเลยฉะนั้นครูต้องทำยังไงเทคนิคมันจะเกิดขึ้นในห้องแต่ละคนไม่เหมือนกันและเด็กก็จะซึมซับภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติโดยที่ตัวเองเขาเองก็ไม่รู้นะครับณวันหนึ่งเทคนิคต่างๆที่ครูใส่ไปแล้วมันเกิดปรากฏการณ์ในลิมบิกเขาเนี่ยอารมณ์ต่างๆคำพูดเสียงต่างมันจะออกมาหมดเลยเขาสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้เองเลยนะครับนั้นทารกก็เรียนรู้ว่าตัวเองจะต้องเอาลิ้นดุลทำไมดูดนมครั้งแรกทำไมถึงดูดนมครับหิวใช่ไหมต้องการความอยู่รอดใช่ไหมต้องไปโรงเรียนไหมมีใครมาบอกไหมก้าเอ้ยเก่งดูดนมสิเก่งเข้าใจไหมเก่งมีชื่ออย่างวันแรกใช่ไหมแล้วใครล่ะใครสั่งให้เราดูดฉะนั้นคุณครูต้องเอาเทคนิคตัวนี้ไปใช้ว่าเด็กเนี่ยต้องการเป็นตัวเองต้องการอิสระต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่เราเป็นผู้ใหญ่เราชี้แนะได้นะครับแต่เด็กเขาอยากจะเรียนรู้จากการเล่นจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าครับแต่บทเรียนก็ต้องเป็นบทเรียนแต่ครูต้องใช้เทคนิคนั่นเองนะครับนี่สำคัญมากต้องมีตรงนี้ถ้าไม่มีตรงนี้ทารกตายมนุษย์ตายสัตว์เลี้ยงลูกนมต้องตายนะนี่คือท่อน้ำนมทั้งนั้นเลยเนี่ยและความใหญ่อลังการเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรความใหญ่อลังการของนมผู้หญิงอะดึงดูดเพศตรงข้ามไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่ไขมันนะถ้าไม่มีไม่ต้องเสียใจไม่ต้องไปทำหรอกนี่ไม่ต้องไปทำนะถ้ามันช่างมันเพราะสำคัญมากคือตรงนี้ครับคือหัวนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะตายถ้าไม่มีหัวนมของแม่และถ้าไม่มีท่อน้ำนมหรือน้ำนมตันมาเลี้ยงไม่ได้ทารกจะตายหรือสัตว์เลี้ยงนมตรงนั้นจะตายนี่ครับคือโครงสร้างเต้านมนะครับอาจารย์จะต้องมีตรงนี้ตัวสำคัญแล้วก็ตรงนี้สายนี้เป็นลายนี่คือท่อน้ำนมทั้งหมดที่จะมาตรงนี้และทารกต้องใช้ลิ้นดุลนะครับต้องใช้ลิ้นดุลถึงจะอยู่รอดนะครับอันนั้น survival เพื่อความอยู่รอดก้านสมองจะสั่งให้ทุกคนหายใจวันแรกที่ลืมตาดูโลกก้านสมองจะสั่งให้ทารกดูดนมการทำนมไม่เกี่ยวครับไม่ยังไงมันก็ไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นการเสริมให้ใหญ่ขึ้นมาหรือว่าแล้วแต่ไม่เกี่ยวกับน้ำนมเพราะมันไม่ใช่สรีระมันไม่ใช่
โครงสร้างอยู่ข้างธรรมชาติของข้างในครับเป็นการสิ่งเอาแปลกปลอมเข้าไปนะครับเหมือนอย่างผมพูดเมื่อวานเนี้ยถ้าอาจารย์บำบัดมะเร็งอาจารย์ใช่อะไรนะคีโมทำจากมอร์ฟีนมอร์ฟีนทำจากอะไรใช่ไหมนี่จากภายนอกแต่ถ้าอาจารย์ไม่เครียดอาจารย์อารมณ์เบิกบานนะอาจารย์สร้างเอนโดฟีนข้างในสมองเองลูกหลานเอาใจอาจารย์ลูกหลานดูแลเลี้ยงดูอาจารย์ไม่ปล่อยให้อาจารย์ตายนะให้กำลังใจตลอดเวลาอาจารย์จะสร้างเอนโดฟีนของอาจารย์เองแทนหมอบอกอยู่ได้6เดือนอาจารย์อาจจะอยู่ได้6ปีก็เป็นไปได้ถูกไหมฉะนั้นอาจารย์ต้องสร้างเอนโดฟีนให้เด็กเหมือนกันเอนโดฟีนของอาจารย์คืออะไรเทคนิคต่างๆที่อาจารย์จะใช้ในการทำเพลงเกมกิจกรรมเพื่อจังหวะเตรียมตัว if I say Doraemon say you do if I don't say Doraemon say you don't do เด็กชอบตัวละครเหมือนกับที่ผมสร้างคาแรคเตอร์ของตัวละครตอนที่ผมจะทำเจ้าคุณทองผมต้องสร้างคาแรคเตอร์ก่อนนะครับฉะนั้นคาแรคเตอร์ที่เด็กชอบมีมากมายเช่นตัวการ์ตูนเด็กชอบอะไรบ้างโปเกมอนเอลซ่านะพิกาจูนะคุณครูสามารถทำนักโอ้เยอะแยะเลยทำหน้ากากโดราเอมอนให้เด็กทำหรือให้เด็กใส่หรือพิกาจูอะไรก็แต่เด็กนี่คือตัวละครในหัวใจของเด็กนะครับอ่ะคุณเทคนิคนี้เรียกว่าเซอร์ไววัลนะครับ if I say Doraemon say you do if I don't say Doraemon say you don't do alright understand yes. ถ้าคุณครูพูดว่า Doraemon say ถึงจะทำถ้าคุณครูไม่พูด Doraemon say อย่าทำนะครับโอเคDoraemon say sit down stand up มาเลยค่ะมาเลยนี่แหละนี่แหละมาเลยเนี่ยนี่คือเทคนิค survival นี่สองคนนี้มาแล้วเคมแล้วตลอดเมื่อกี้ตอนคุณยังไม่มาstand upDoraemon say stand up. Put your hands up. Put your hand down. Doraemon say put your hands up. Put your hand down. ลงมา มาเลยค่ะ Sit down. Doraemon say sit down. Doraemon say stand up. Sit down. Doraemon say sit down. Put your hands up. Put your hand down. Doraemon sayPut your hands up. Doraemon say, put your hands up. Doraemon say, stand up. Sit down. Doraemon say, show me your right leg. Jump. ออกใครจับออกมามาเลยจับมามาโอ้ยหายลืมไปมาคนเดียวแล้วนั่งลงค่ะ Sit down.Doraemon say, touch your knee, touch your eye. Doraemon say, touch your knee. Doraemon say, touch your eye. เหล่านี้เป็น survival ทั้งหมดเลย Sit down. ใครจับหูออกมาค่ะเอาขาลงเลยโอเคพอก่อนเดี๋ยวต้องเบรกละอาจารย์หมดนั่งก่อนหมดนี่ยืนมันควรจะเบรกละเดี๋ยวเน้นแบบย่อๆคิดท่าเองคิดท่าเอง1 2 3นะ hamburger 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 sit down นักเรียนมาก เดี๋ยวจะมีเกมอีกมากมายนะครับเพื่ออธิบายหลักการ survival เป็นเทคนิค survival คือมนุษย์ต้องการการอยู่รอดมนุษย์ต้องดูดนมวันแรกที่เกิดลืมตามาดูโลกโดยไม่มีใครมาสั่งเพราะต้องการการอยู่รอดมนุษย์ต้องหายใจเองครั้งแรกเมื่อลืมตาดูโลกเพราะต้องการการอยู่รอดโดยไม่มีใครมาสั่งให้ตัวเองหายใจด้วยตัวเองนั้นมนุษย์ต้องการความอิสระทั้งสิ้นมนุษย์มีสมองเป็นของตนเองถ้าเราไปกับสมองมนุษย์ยากเหลือเกินที่เขาจะอยากจะเรียนรู้การที่เขาเรียนรู้ด้วยความสุขเขาจะเกิดการเรียนรู้ตัวเองมากกว่าที่จะมีใครมาบอกมาสอนมาสั่งนะครับฉะนั้นคุณครูก็ต้องเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้นะครับโอเคDoraemon say May I go out
No you may not No you may not May I go out please May I go out please Yes you may ใส่ไว้นะใส่ไว้ไอ้เนี่ยใส่ไว้ในหัวเนี่ยใส่ไว้หัวห้องน้ำไม่ได้เอาเมื่อกี้เนี้ยอย่างเทคนิคเรื่องของการสอนเรื่องคำว่า elephant คุณอาจจะนำเข้าโดยการใช้ปริศนาคำทายเพราะเด็กจะชอบมากเลย I am an animal I am big I have four legs I have long nose What am I อย่างเงี้ยใช่ไหม I have two wings I have two legs I can fly What am I เนี่ยคุณอาจจะนำเข้าโดยการอันนี้เป็นการสร้างปลุกสมองเขาโดยเชิงปริศนาคำทายก่อนมีอีกเทคนิคนึงเด็กชอบทายนะครับอาจจะเป็นตัวหนังสือเด็กจะวาดมันมีประโยชน์ตรงไหนรู้ไหมเด็กใช้สมองซีกขวาพอครูพูดคำนี้เป็นสมองซีกอะไร I am an animal สมองซีกอะไรสายใช่ไหมแต่เด็กต้องวาดภาพเอาเองใช่ไหมเด็กต้องคาดเดาเอง I am bigโอ้บิ๊กมีตั้งหลายอย่าง I have long nose เด็กต้องเด็กใช้อะไรครับจินตนาการใช้สมองซีกไหนเกมนี้จะสร้างสมดุลสมองเสียงพูดของครูเป็นสมองซีกซ้ายรูปประโยคเป็นสมองซีกซ้าย I am big I am an animal นี่เป็นสมองซีกซ้ายหมดเลยแล้วเด็กก็จะวาดเอาแต่ถ้าบางคนได้เปรียบอย่างครูเนี่ยได้เปรียบเพราะเด็กเขาจะมองครูด้วยนะถ้าจะใช้ตัวเองเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะผมพลาดพิงบ่อยนะ I have long nose What am I I can fly I have two wings นะเด็กก็จะใช้สมองซีกขวาจินตนาการไปนะครับอันนี้ก็มีสื่อบางอย่างนะครูเองก็เป็นสื่อนักเรียนก็เป็นสื่ออย่างเมื่อกี้เกณฑ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยช้างเนี่ยทั้งตัวครูทั้งนักเรียนก็เป็นสื่อที่มีชีวิตจิตใจมีวิญญาณถ้าอย่างนี้ล่ะครับเป็นสื่ออะไรวัสดุอุปกรณ์ใช่ไหมอันนี้คุณครูอาจจะใช้ภาพหรือใช้ของจริงนะครับแล้วก็เอามาให้นักเรียนดูนะครับแล้วถ้าเป็นสื่อแบบนี้นะครับท่านครูสอนเลยคำว่ากล้วยหอมครูอาจจะของจริงมาหรือของปลอมมาครูไทยนิยมเอาของปลอมใช่ไหมเพราะขี้เกียจซื้อที่ตลาดมานะน่าจะตัวเองหิวนะทั้งหมดแซนอัพเดี๋ยวผมจะถามเดี๋ยวผมจะมีลูกเล่นอีกมีลูกเล่นคุณครูเป็นสังเกตต้องมีลูกเล่นลูกฮาหรือเปล่าไม่รู้ลูกฮาได้ยิ่งดีนะครับเมื่อกี้มีคนอาจารย์บางท่านคุยกับผมว่าเขาไม่มีลูกฮาเลยไม่เหมือนผมเขาไม่มีลูกฮายากมากเลยที่จะทำให้เป็นอย่างผมได้นะครับบอกว่าตัวเองไม่มีลูกฮามันต้องมีลูกเรียนลูกฮานะฮะฟังนะครับไม่เป็นไรอย่าเพิ่งท้อนะฮะยังต้องสอนต่อไปนะเดี๋ยวเพิ่งลาออกต่อไปนะครับคุณครูครับพูดตามผมนะครับแล้วก็ทำท่านะครับ watermelon waterWhat is watermelon? แตงโมไม่ใช่แตงโมงี้คุณครูอาจจะถาม I am green and red I am big I am circle อะไรก่อนก็ได้นะครับหรือว่าใช้เทคนิคนี้ก็ได้ Watermelon Watermelon Papaya Papaya เด็กเกิดอะไรเนี่ยเด็กเกิดภาพอะไรในสมองนะฮะ Papaya ต้องสับใช่ไหมเอาบานานาบานานาเร็วบานานาบานานาฟูดสาลัดเอาฟูดสาลัดนะครับโอเคนะครับ watermelon watermelon papaya papaya banana 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 ฟูดสาลัดเอาฟูด watermelon เด็กจะสร้างภาพสามมิติในสมองบานานาบานานะบานานาฟูดสาลัดหรือคุณครูอาจจะเปลี่ยนเป็นไพน์แอปเปิลเอาไพน์แอปก็ได้นะครับอันนี้คุณครูต้องใช้หลัก survival นะครับเหมือนเด็กที่เกิดมาแล้วต้องหายใจเองครั้งแรกมีใครไปสอนใช่ไหมนั่นแหละเขาค้นพบด้วยตัวเขาเองเขาเรียกว่าทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมนุษย์มีทุกคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของทฤษฎีหมดเลยตั้งแต่วันแรกที่เกิดแล้วดูดนมเองต้องเอาลิ้นดุลนมจะไหลออกมาแล้วก็ตัวเองก็มีชีวิตอยู่รอดได้เพราะต้องการอยู่รอด survival นะครับนั้นคุณครูต้องเอาหลัก survival มาใช้ในห้องเรียน
มนุษย์ต้องเป็นผู้ชนะอันนั้นเราต้องชนะนักเรียนชนะนักเรียนให้ได้นะครับอันนั้นเตรียมตัวนะครับวอเทอร์เมลอนวออามาเลยมามา มา พาพายาพาพายาบานานาบานานาบานาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้กูทำไงนี่ช่วยดูข้างนี้เลยผมมองไม่เห็นเพราะห้องไม่กว้างช่วยดูตรงนี้ด้วยนะพาพายาม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 าไม่ได้บานานาบานานาบานานาพาพายาพาวอเธอเมลอน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 พาพายาพาบานาน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 าเอาฟูดสาลัดดูด้วยดูด้วยดูข้างนี้ด้วยนั่งลงซิดดาวบานานา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 เอาฟูดสาลัดเอาฟูดพาพายาพาพาบานานาบานานาฟูดสาลัดเอาบานานาบานานาเอาพาพายาพาพายาเอาพาพายาดูได้ดูได้ดูใครพาพายาพาพายาบานานาบานานาฟูดสาลัดเอาฟูดสาลัดเอาฟูดสาลัดพอซิดดาวนั่งลงวันนี้ลุกขึ้นเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัว one two three watermelon watermelon พาพายาพาบานานาบานานาบานานาเอ้าฟูดสาลัดเอาฟูดสาลัดโอเค sit down ครับอันนี้เป็นหลัก survival นะครับมนุษย์เป็นผู้ชนะการต่อสู้เพื่ออยู่รอดวันแรกที่เราดูดดมวันแรกที่เราหายใจเองเราต้องการการอยู่รอดมนุษย์ต้องการชนะนะฮะฉะนั้นครูเอาเทคนิคนี้มาใช้นะครับเพื่อให้ได้เปรียบนักเรียนนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเอาตายนะก็นี้มีศัพท์อยู่มากมายเสน่ห์อีกอย่างนึงมีอีกเทคนิคนึงที่ผมก็อยากจะแนะนำคุณครูไปเพราะถ้าคุณครูสอนตามหลักสูตรมันก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรแปลกใหม่ผมนี่ต้องหลุดออกมาจากหลักสูตรอยู่เสมอแต่ผมไม่ได้ว่าผมหาทางกลับอยู่เสมอแหละหาทางกลับได้แต่ผมต้องหลุดออกไปก่อนนะครับ เหมือนกับมดเนี่ยมดเวลามันเดินเป็นแล้วมันเดินกันมันเจออะไรมันทำไงกันปากชนกันเพื่ออะไรเพื่อบอกอะไร เพื่อบอกว่าอะไร เออบางคนบอกว่ามันทักทายกันบางคนบอกว่าเจอกันบางคนบอกว่าอะไรกันแชทมันคือบอกว่าข้างหน้ามีอาหารอยู่นะครับให้ไปนั่นคือการทำงานของมดเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็เหยี่ยวล่ะครับเหยี่ยวเหยี่ยวมดทำงานแบบสมองซีกซ้ายนะครับแต่ถ้าเหยี่ยวนะครับอันนี้คือน้ำนะครับดูให้เป็นปลานะครับดูให้เป็นปลาแล้วกันนี่คือเหยี่ยวนะครับเหยี่ยวสมมติดูเป็นเหยี่ยวแล้วกันผมไปอย่างเร็วนะครับเหยี่ยวมันใช้สมองซีกขวาครับมันโฉบปลาเลยมันไม่สนใจว่าระหว่างทางจะมีอะไรเหมือนมดมันไม่สนใจมันมองภาพรวมการทำงานแบบมองภาพรวมคือการใช้สมองซีกขวานั้นแต่ละคนใช้สมองไม่เหมือนกันบางคนถนัดมองภาพรวมบางคนชอบรายละเอียดคุณนายละเอียดคุณนายระเบียบต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้งั้นปวดหัวตายเลยนะนั้นคนที่ทำงานแบบสมองซีกขวามักจะหาทางออกของปัญหาเจอจะมีทักษะการแก้ปัญหามากกว่าคนใช้สมองซีกซ้ายอย่างเดียวนั้นมดมันเดินเป็นเส้นตรงมันไม่แวะไหนเลยนะแต่เหยี่ยวเนี่ยมันไม่สนใจรายละเอียดข้างหน้าที่ระหว่างทางมันเอาตัวรวมภาพรวมคือเห็นปลาตัวเนี้ยโฉบขึ้นมากินเลยนะครับมันลงมาโฉบกินได้เลยจบเลยแก้ปัญหาแบบนี้นะนั้นเวลาเป็นครูก็ต้องรู้ว่าตัวเองว่าต้องหัดใช้สมองสองซีกนะครับบางอย่างต้องใช้ซีกซ้ายอย่างเน้นให้เด็กสะกดคำศัพท์ก็จำเป็นเด็กต้องสะกดคำศัพท์ให้ถูกนะครับในขณะเดียวกันคุณครูก็ต้องลืมเรื่องสะกดคำศัพท์ไปช่วงระยะเวลานึงคุณครูต้องสร้างให้เด็ก
จูงใจอยากจะเรียนนะครับไวยากรณ์โดยการใช้เทคนิคต่างๆนั้นคุณครูต้องใช้ซ้ายและขวาตลอดเวลาเลยเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานะครับจนคุณครูเองก็บางครั้งก็งงนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้นี้คุณครูดูหลักเทคนิคอันนี้คืออะไรครับ What's this? It's a windmill บอกพลาสติกก็ได้นะอันนี้เป็นสื่ออะไรครับเป็นสื่ออะไรครับเป็นอุปกรณ์เป็นวัสดุใช่ไหมนี่มันหลุดไปละไอ้ตะปูนี่มันหายไปอันนี้เป็นวิชาอะไรนะได้ทุกวิชาเลยนะ What color นะ What color is the top What color is the middleWhat color is beneath green? What color is under the green? What color is under the pink? บางคนอาจจะวาดภาพกังหันวิทย์น้ำบางคนอาจจะภาพมาให้ดูก็แล้วแต่กี่มิติ1มิติถ้าเขียนคำว่า windmill กี่มิติมิติเดียวครับ What's this? It's a windmill นะครับอันนี้คุณครูอาจจะปูพื้นก่อนจะสอนเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสื่อที่เป็นวัสดุนะครับกี่มิติ2มิติถ้าคุณจะทำให้มันภาพ3มิติก็คุณสามารถทำกิจกรรมขึ้นมาโดยการใช้ท่าทางประกอบเพลง windmill ผมเขียนไว้ในแผนการสอนทั้งหมดลุกขึ้นอันนี้ทำให้คาบเคลื่อนไหวไงเนี่ยเพื่อเป็นการให้ทำให้สิ่งเหล่านี้น่าสนใจตัวคุณครูว่าเด็กไม่เล้าใจอยู่แล้วล่ะแต่ข้างครูตามใช่ไหมเพื่อปากให้มันเล้าใจเด็กเขาไม่มองครูเราเขามองนะนะอันนี้ก็เป็นสื่อที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ต่อไปเป็นสื่อที่เป็นกิจกรรมที่มีความเคลื่อนไหวเป็นภาพสามมิติมีชีวิตจิตใจมีวิญญาณอ้าวโอเคเต็มตัวพูดตามอาจารย์นะครับ windmill is circleอันนี้คือไวยากรณ์คือเด็กจะเรียนรู้ว่าประธานตามมาด้วยกริยา verb to be นะครับตามมาด้วยคุณศัพท์นะแต่คุณครูอย่าเพิ่งไปเน้นเรื่องไวยากรณ์เด็กจะรับเรื่องไวยากรณ์โดยอัตโนมัติ windmill is circle windmill is circle อ๋อ is windy 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 is windy windy pattern ประโยคคืออะไรครับบอกอะไรลักษณะของอากาศทุกครั้งจะขึ้นต้นด้วย it อันนี้เป็นไวยากรณ์นะเวลาถามว่า what is the weather likeWhat is the weather like in London? It's rainy, it's cold. What is the weather like in Bangkok? ประเทศไทยมีอยู่3ฤดูครับ Hot, hotter, hottest. Okay. จำไว้ว่าถามว่า it นี่แปลว่ามันใช่ไหมครูไทยจะแปลว่ามันแต่ไม่ใช่ it ในนี้หมายความถึงอากาศ It's hot, it's sunnyIt's windy. แล้วถ้าพายุล่ะ Stormy. แล้วก็หมอกจัดล่ะ It's foggy. แล้วก็ถ้าหนาวล่ะ It's cold. หิมะตกจัดนะอันนี้คือแพทเทิร์นของประโยคว่าจะบอกอากาศ It นี่ไม่ได้แปลว่ามัน It หมายถึง the weather นะครับนี่ครูไทยชอบไปแปลว่ามันไปสอนเด็กว่ามันร้อนมันไม่ใช่มันนะอากาศโอเคนะครับอ้าว is windy 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 is windy windy wind look at the bright sunshine ข้างขวานี่ก็ใช้มือขวานะครับ look at the bright sunshine 2ครั้งนะครับ look at the bright sunshine ผมสอนไปแล้วประมาณนี้ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยไม่เหมือนกันภาษาอังกฤษอะไรไว้ข้างหน้าภาษาไทยอะไรไว้ข้างหน้ารถสีแดงภาษาอังกฤษจะบอกว่า red car ผู้หญิงสวยเห็นไหมภาษาอังกฤษต้องกลับกันการวางคุณศัพท์กับวางคำขยายกับวางคำนามต่างที่กันภาษาไทยไม่เหมือนกันนั้นเด็กจะสับสนเรื่องนี้เห็นไหมเวลาที่ให้เด็กทำแรกๆเด็กจะเป็นไงงงใช่ไหมเพราะเด็กเขาจะแปลเป็นไทยไง house green บ้านสีเขียวเนี่ย dog black หมาดำเงี้ยเพราะคนไทยบอกหมาดำใช่ไหมภาษาอังกฤษต้องแบบ black dog ใช่ไหมเมื่อวานนี้ผมต้องให้จาเล่นเกมเนี่ยเพราะต่อไป look at the bright sunshine look เป็นประโยคคำสั่งนะครับ look at เด็กต้องใช้คำว่า at นะนี่อาจารย์เป็นแพทเทิร์นจำได้แล้ว at the bright sunshine เด็กสามารถจำได้คำว่า look at
ดูที่ look at me look at the sky นะ from the skyนี่คือ preposition from นะบุพบท to the land from the sky to the land leading 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 มีความหมายไหมไม่มีความหมายเด็กจะชอบนะคำอะไรที่ไม่มีความหมายเด็กจะชอบleading leading 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 โอเคนะครับ windmill is a call is windy windy windyIs windy, windy, windy. คุณครูสามารถประยุกต์เอาได้เช่น Is rainy, rainy, rainy. ฝนตก Is rainy, rainy. ได้หมดเลย Is snowy, snowy, snowy. นี่ผมแตกเองหมดนะอันนี้ครูประยุกต์เอาเองนะIs windy, windy, windy. แต่ถ้าหิมะตกท้องฟ้ามันแจ่มนะคุณครูต้องแบบต้องเปลี่ยนเอาเองเปลี่ยนเนื้อเองนะเปลี่ยนเนื้อเองผมเปลี่ยนมาแล้วแต่ผมไม่เอามาให้ดูให้คุณครับผมให้เนื้อมาอย่างนี้เดี๋ยวคือ is windy แต่มีเนื้อ foggy ผมแต่งเองหมด rainy แต่ผมไม่ให้มาในนี้คุณต้องไปแต่งเอาเองนะครับ look at the bright sunshine look at the bright sunshine from the sky to the land from the sky to the land leading 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 leadingWindmill is a call. It's windy, windy, windy. It's windy, windy, windy. Look at the bright sunshine. Look at the bright sunshine from the sky to the land. From the sky to the land. Leading, lead, leading, leading, lead, leading. Windmill is a call. It's windy, windy, windy. It's Look at the bright sunshine. Look at the bright sunshine from the sky to the land. From the sky to the land. Leading, lead, leading, leading, lead. อันนี้อาจารย์ใช้ซีซี survival. ต้องเป็นผู้ชนะนักเรียน. Leading, leading. อ่ะป่ะ อะไร ไม่น่าเชื่อมันมีวันนะนี่มันงั้นมันจะเป็นทฤษฎี survival เหรอนี่คือเทคนิค survival มิลเลอร์เนี่ยผมเห็นมิลเลอร์ผมเป็นมิลเลอร์ผมเห็นมิลเลอร์โอ้นี่เก่งนะเก่งได้รู้ความรู้อาจารย์ผมบอกเคล็ดลับอาจารย์ไว้หน่อยนะสิ่งที่ผมสอนอาจารย์เนี่ยไม่มีในตำราแต่อาจารย์จะต้องศึกษาเรื่องสมองและความที่ผมศึกษาเรื่องสมองมา30กว่าปีนะครับมันไม่ใช่อ่านหนังสือเล่มเดียวเรามาพูดได้อย่างนี้นะครับมันต้องอ่านหนังสือโอ้โหไม่ใช่น้อยแม้กระทั่งเรื่องของสูติศาสตร์ผมก็ต้องอ่านที่มาพูดให้อาจารย์ฟังเพราะถ้าให้หมอมาพูดเนี่ยพอหมออ้าปากอาจารย์ก็หลับแล้วพอมาพอหมอพูดอาจารย์ก็หลับแล้วนะครับนี้ผมเป็นครูมีหน้าที่คลี่คลายให้มาให้อาจารย์เข้าใจฉะนั้นอาจารย์ได้แนวคิดจากผมไปนะในเทคนิคจากไปแล้วอาจารย์ไปศึกษาหลายศาสตร์และอาจารย์พยายามมาเป็นสร้างเทคนิคในห้องเรียนอันนี้ผมสร้างอย่างเทคนิค survival เพราะผมศึกษาเรื่องว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาครั้งแรกก้านสมองสั่งให้หายใจก้านสมองสั่งให้ดูดนมมนุษย์ต้องการอยู่รอดเดี๋ยวถึงเวลาไฮโปทาลามัสจะสั่งให้หิวข้าวพอตอนกลางคืนจะสั่งให้ง่วงนอนนะครับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของ survival ทั้งสิ้นมันมนุษย์ต้องการชนะอยู่เสมอนั้นเราเป็นผู้นำเสนอให้นักเรียนแล้วก็ต้องหาทางที่จะได้เปรียบนักเรียนและนักเรียนก็จะเกิดความสุขสนานขณะเดียวกันมันจะสอดคล้องสัมพันธ์กับตอนที่อาจารย์ดูดนมครั้งแรกทำไมถึงดูดนมการเอาตัวรอดสบายถูกต้องเอาลิ้นดูดใช่ไหมนั่นแหละอาจารย์สร้างมีใครบอกอาจารย์ไหมตอนนั้น no นั่นอาจารย์สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองถูกไหมเออเหมือนอาจารย์หายใจเองครั้งแรกอาจารย์ก็สร้างองค์ความรู้ตัวเองฉะนั้นนี่คือการสร้างองค์ความรู้ตัวเองและรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนอาจารย์รู้ไหมเด็กหลายคนหลับตาไม่มองผมเขาเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าเขามองผมกูผิดตลอดนี่เห็นไหมนะเห็นไหมนี่หลายนี่ยังโง่อยู่ใช่ไหมหลายคนเกิดการเรียนรู้ว่าต้องหลับตาอย่ามองอาจารย์เฉลิมพลเอาลิดดิ่ง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 ลิดอันนี้ผมบอกอาจารย์แล้วไงเทคนิคก็คืออย่ามองอาจารย์แต่อาจารย์จะไปบอกเด็กนะอย่าบอกนะอย่าเพิ่งบอกนะให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ที่ผมทดลองมาเยอะแล้ว
เด็กเขาจะรู้เขาจะพอเล่นไปเล่นไปเขารู้เลยมีเด็กหลายคนเขาเร็วมากเลยเขารับเร็วมากนะแล้วเขาเริ่มไม่มองส่วนเด็กบางคนก็ยังงงอยู่นั่นแหละยังผิดยังผิดอยู่นั่นแหละยังผิดแล้วนะลิดดิ่ง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 ลิด windmill is circle is windy 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 look at the bright sunshine look at the bright sunshine lit ding windmill is circle lit ding windmill is นี่อ่ะผมเซอร์ไววัลอีกแล้วผมต้องการจะเอาชนะอาจารย์เนี่ยเป็นเทคนิคทั้งหมดเลยเซอร์ไววัลนะครับโอเคนะครับอาจารย์ลองดูนะครับอันนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับอาจารย์พูดตามผมนะครับ an elephant is so bigเนี่ยอันนี้ก็ได้แพทเทิร์นประโยคละนะประธานกริยา is แล้วก็ big คือคุณศัพท์นะครับคุณศัพท์ตามหลัง verb to be an elephant is so big and a chick is so small อันนี้ผมก็แต่งเองนะครับอะไรคล้องจองครับ big นะครับอาจารย์ไม่ต้องสนใจคำแปลอาจารย์เอาคำคล้องจองก่อนเด็กเล็กชอบเรียนคำคล้องจองนะครับแล้วอาจารย์บอกผมก็อาจารย์เรียนแพทเทิร์นประโยคอะไรจากเกมนี้ครับAn elephant is so big. And นี่ใช้นำหน้าอะไรคำฮะ verb to be แล้วก็คุณศัพท์ big นะครับแล้วก็ and a chick. And นี่ and and นะ and a chick. อะนี่ใช้อะไรใช้อะเพราะอะไรเด็กจะเกิดความแตกต่าง elephant a chick is so small. คำว่า so นี่อาจารย์จะสอนไม่สอนก็ได้นะอาจารย์จะสอนได้ก็ว่าใหญ่มากit เล็กมาก so small นะครับ I have a headache I have a นี่เป็นแพทเทิร์นอะไรบอกอาการป่วยปวดหัวว่าอะไร I have a headache ปวดฟัน I have a toothache ปวดหู I have an earache ปวดหลัง I have a backache ปวดขา I have a legache ปวดท้องท้องร่วงชั่วโมงสิชั่วโมงไดเรียไม่เหมือนกันนะนะไดเรีย have and diarrhea ไม่มีเอกนะครับไม่มีการปวดท้องเสียเพราะถ้าเอกคือการอาการปวดนะครับแล้วก็โอเคนะครับพูดตามผมก็ an elephant is so big and a chick is so small an elephant is so big and a chick is so smallI have a headache. I 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 have a headache. La 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 laอย่าไปซื้อเสียตังค์แต่งเอง An elephant is so big and a chick is so small An elephant is so big and a chick is so small I have a headache 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 La 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 laAn elephant is so big and a chick is so small. An elephant is so big and a chick is so small. I have a headache. 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 La 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 laI have a headache. I 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 have a headache. An elephant is so big. An chick is so small. An chick is so small. An chick is so small. ยังอุตส่าห์ผิดได้ผมอุตส่าห์ให้หลักเลยยังผิดจนได้ An elephant is so big. นะเด็กจะชอบมากถ้าจะเล่นเกมอย่างนี้นะอาจารย์ใช้หลัก survivalAn elephant is so big. An elephant is so small. Big, small, big, small, big. ออกมาเลยหลายครั้งแล้ว
An elephant is so big and a snake is so small. La 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 la. I have a head. I have a head. La 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 la. I have a head. An elephant is so big. La la la. I have a head. La 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 la. I have a head. I have a head. La 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 la. I have an elephant is so big and a snake is so small. La 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 la. I have a head. La 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 la. I have a head. ออกแบบท่าเต้น Elephant.Elephant, elephant, 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 elephant. พอนักเก็ตอันนี้อาจารย์ครับก็เป็นเรื่องที่อาจารย์สามารถใช้เทคนิคต่างๆนะครับไปประยุกต์เอานะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาทีเรื่องของสมองซีกซ้ายสมองซีกขวาการเรียงลำดับผมว่าอาจารย์จะสอนให้เด็กถามเรื่องอายุมันก็น่าเบื่อใช่ไหมถามอะไรนะอายุนะแล้วถามอะไรอ่ะถามน้ำหนักก็ถามว่าไงอาจารย์ใช้จะแถบประโยคนี่แหละแล้วก็เขียนนะหรือบางคนใช้เทคนิคก็ได้อ่ะขึ้นชาร์ตขึ้นมอนิเตอร์ขึ้น LCD อ่ะโอเคเป็นเทคนิคใหม่แต่ก็น่าเบื่อแล้วก็มีแต่เนื้อหาถามน้ำหนักถามไงถ้าไม่ได้ก็บอกอาจารย์ช่วยบอกเฉลยมาเลยก็ได้ถึงเขียนท่านนะว่าแล้วนะโน้ตอ่อนหนักด้วยแหละไทเทนเซอร์ฮะโน้ตอ่อนอย่างเงี้ยแหละแล้วแต่ไงแต่ผมกำลังนำเสนอเกมที่มันเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วก็มอเตอร์เซนซอรี่แล้วก็การทรงตัวและทั้งเรื่องของสมองซีกซ้ายสมองซีกขวาอีกอาจารย์จำได้ไหมว่าการเรียงลำดับเป็นการทำงานของสมองซีกไหนครับซ้ายซ้ายใช่ไหมครับการบอกสีเตรียมตัวนะครับผมจะให้เวลาอาจารย์จะใช้คำสั่งเป็นภาษาไทยก็ได้หรือครับคำสั่งภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ I would like you to rank in the order เข้าใจไหม in the order how old you are who is older from the oldest until youngest ให้เรียงลำดับจากอายุมากสุดไปหาน้อยสุดเร็วนับ1ถึง10 1ถามอะไร how ถามไม่ถามเลย How old are you? 1 2 3 4 5 6 7 5ภาษาไทย 8 9 10หมดเวลาหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาเร็วๆหมดเวลาห้ามถามแล้วครับหมดเวลาห้ามถามแล้วครับหมดเวลาโอเคพอเอาหันมานี้ตรงนี้อันนี้การเรียงลำดับเป็นสมองที่ไหนครับซ้ายแพทเทิร์นประโยคคือ how old are you how old are you ฝึกให้เด็กถามและถ้าเด็กถามธรรมดาไม่สนุกให้เด็กเขาเรียงอายุโอเคโอ้โห44โอ้โหสวยใช่ไหมอาจารย์44 47มี41ใช่ไหม47อ่ะปองชึ่งจากมากไปหาน้อยอ้าวปองชึ่งหันหน้าไปโน้นหันหน้าไปทางโน้นอ่ะ1 2 1 2 3ปองชึ่งเป็นปองชึ่งหมดเลยพอเราเลย1 2 3ปองชึ่งปองชึ่งปองประลองประลองปองชึ่ง How old are you 39 39ไม่ต้องอยู่ที่เดิมนะผิดเดิมเลยมีย้ายไปไหนเนี่ยไปไหนไม่ไอ้ go to the toilet เดี๋ยวมาเต้นอีกนั้นเนี่ยแน่นอนเลยฉี่ลาดแล้วเขาได้อยู่39ครับ31เชื่อไหมเนี่ย31นะเชื่อไหม27ค้านได้นะค้านได้31 when is your birthday 11 May 25 September โอเค30 28 27แหมเข้าใจเรียงแล้ว 25เรียง 24 when is your birthday 6 of December How old are you 57 56 53 56 53 53 53 53 แน่ใจอ่ะค่านี้เชื่อไหม43 40
52 52 When is your birthday? August August When? What's that? 28 August November Okay นึกใหญ่ฮะ 50 45ไม่เชื่อบอกค้านได้นะเดี๋ยวจะขอดูอาจารย์อาจารย์ครับเกมนี้อาจารย์ต้องใช้สมองซิกไหนแก้ปัญหาเร็วถึงแม้จะตลอดตอแหลบ้างผมไม่ขอดูประชาชนหรอกอาจารย์อาจารย์ไม่รู้ผมไม่บ้าขนาดขอดูประชาชนอาจารย์เพิ่งครูเป็นต้องซื่อสัตย์อ๋อนั่นสิเปล่าผมหมายอาจารย์ต้องมองคนละแง่เกมนี้อาจารย์บอกว่าต้องรักชาติไม่ใช่ฟังก่อนดิมันได้2มุมคือมุมนึงคือสมองซีกซ้ายคือให้เด็กเนี่ยครบกฎกติกาแล้วก็เกิด MQ คือ moral question แต่ผมกำลังกลับพลิกกลับให้อาจารย์มองเห็นอีกแง่มุมนึงว่าเป็นเรื่องการสัญชาตญาณเอาตัวรอดนั้นเป็นเทคนิคเป็นทริคของอาจารย์นะครับส่วนอาจารย์จะไปประยุกต์ยังไงนั้นผมทำให้อาจารย์ดู2อย่างนะครับแล้วจากนั้นไปประยุกต์ใช้เอาที่เราไม่บอกความจริงได้ฮะ 38บงชึง 1 2 3 บงชึงปงชึงปงปลงปลงปงชึง48 1 2 3 อ้าวปงชึงอ้าว1 2 3 อ้าวปงชึงปงชึงปงปลงปลงปงชึงเอาเลยฮะอ้าว1 2 3 อ้าวปงชึงปงชึงปงปลงปลงปงชึงอาจารย์ก็ลองไปพลิกๆดูนะครับว่าที่อาจารย์สอนมาเนี่ยอาจารย์บางคนสอนมาหลายปีมากแล้วก็ยังอย่างนั้นแหละใช่ไหมก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีเอาผมถามจริงนะคนที่มาเป็นครูเนี่ยนะครับมันต้องมีแรงจูงใจแล้วโดยเฉพาะครูภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องมีแรงจูงใจแต่ละคนก็มีแรงจูงใจของตนเองบางคนก็มาเพราะความจำเป็นใช่ไหมบางคนก็จูงใจจริงๆอันนี้คุณครูหลายคนไม่ได้คิดเลยว่าจะมาสอนภาษาอังกฤษแต่พอมาสอนแล้วเป็นไงบางคนสอนแล้วเป็นไงตกหลุมรักกับภาษาอังกฤษเลยก็สอนไปตลอดเลยบางคนก็เป็นไงบางคนจนบัดนี้สอนมา10ปี20ปีก็ยังรู้สึกตัวเองไม่ยังค้นตัวเองไม่เจอนั่นแหละนะครับก็ไม่แน่นะและโดยเฉพาะคนที่เรียนครูมานะครับโดยเฉพาะครูประถมเขาบอกเลยว่าคุณต้องสอนได้ทุกวิชานะครับแล้วบางคนเนี่ยจบเอกภาษาอังกฤษมาแต่ไปสอนสังคมก็มีจนทุกวันนี้ก็ยังมีบางคนที่ผมรู้จักและจนเกษียณอายุราชการก็มีจบเอกอังกฤษมาแท้แต่พอวันจริงแล้วไม่ได้สอนภาษาอังกฤษกลับไปสอนวิชาอื่นและสอนจนเกษียณอายุราชการและโดยเฉพาะครูต่างจังหวัดบางทีจบพละไปสอนภาษาอังกฤษจบพละไปสอนคณิตเพราะมันไม่มีไงมันไม่มีฉะนั้นคุณภาพเป็นไงคาดหวังไม่ได้เลยนี่ผมทำใจมาตลอดไงเพราะว่าประเทศไทยเป็นอย่างนี้จริงครับเราคงจะเป็นอย่างต่างประเทศยากเพราะว่าในต่างประเทศมาตรฐานโรงเรียนมันจะเท่ากันไม่ว่าจะเป็นในเมืองหลวงหรือในเมืองเล็กเมืองใหญ่หรือชนบทมาตรฐานก็ค่อนข้างใกล้เคียงหรือไม่อาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าประเทศใหญ่ๆก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะอย่างอเมริกาเนี่ยใหญ่มากมีรัฐต่างๆและโดยเฉพาะอเมริกามีการกระจายอำนาจค่อนข้างเยอะนั้นกฎหมายแต่ละรัฐก็ไม่เหมือนกันทำผิดในรัฐนี้โดนจับไปอีกรัฐนึงรัฐนี้บอกไม่ผิดก็ปีนะครับบางกฎหมายไม่เหมือนกันและกฎหมายการศึกษาของเขาก็เหมือนกันเขาก็ไม่เหมือนกันในแต่ละรัฐไม่เหมือนกันทีเดียวอย่างบ้านเราเหมือนกันทั่วประเทศนั้นเขาก็บริหารจัดการไปแล้วแต่ละและงบประมาณก็ไม่เท่ากันนะครับในแต่ละรัฐรัฐไหนใหญ่รัฐไหนเล็กแล้วก็รัฐไหนมีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่แบบมีเด็กเขาเรียกเด็กกิฟต์เต็ดแมกเนตสคูลเขาก็จะให้งบมาเป็นพิเศษสร้างสมองให้ชาตินะครับอันนี้ตัวแปรเขาไม่ค่อยมีอ่ะแต่ไทยเรามีตัวแปรเยอะเพราะว่า 1. ครูไม่พอนะครับแล้วครูที่มีอยู่ก็ศักยภาพไม่พออย่างเช่นบางโรงเรียนครูใหญ่ทำทุกอย่างจนกระทั่งเป็นพานโรงด้วยแล้วก็สอนด้วยแล้วเป็นพานโรงอีกเป็นครูใหญ่ด้วยนะครับแล้วบางทีจบไปเอกคณิตศาสตร์แต่ต้องไปสอนภาษาอังกฤษนะครับจบพละสอนภาษาอังกฤษทีนี้ก็ไม่ตรงนะครับอันเราก็ได้ครูที่มันไม่ตรงกับอันนี้ก็แย่นะครับมันคือครูเองก็แย่และแย่สุดคือใครนักเรียนเนี่ยครูเองยังแย่นักเรียนจะไม่แย่เหรอใช่ไหมฉะนั้นคุณครูก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ใจรักในงานการสอนภาษาอังกฤษแต่พอสอนไปแล้วเนี่ยถ้าคนพบว่าตัวเองชอบรัก
มันก็มีชัยไปกว่าครึ่งนึงแล้วแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้จบมาโดยตรงแต่มันก็มีโอกาสที่คุณครูจะไปศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนคุณครูอาจจะไม่ได้จบปริญญาด้านการสอนมาโดยตรงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคุณครูสามารถที่จะผันตัวเองนะครับด้วยความมีใจอันนี้สำคัญแล้วคุณครูก็หาผู้รู้สิครับหาผู้รู้ไปดูผู้รู้เขาสอนไปดูคนที่เขารู้เขามีความรู้ด้านต่างๆเนี่ยนะคุณครูไปศึกษาหาความรู้แล้วเอามาสร้างเทคนิคต่างๆขึ้นในห้องเรียนและทันทีที่คุณครูรู้สึกว่าคุณครูสามารถมีชีวิตชีวาการสอนได้นะครับอย่างเมื่อกี้มีคุณครูท่านนึงบอกผมตอนท่านเข้าของว่างท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยไม่มีบุคลิกแบบที่อาจารย์เฉลิมพลมีเลยไม่มีลูกเล่นลูกหาไม่มีอะไรต่างๆนะครับมันนั่นคือขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยแต่มันไม่ใช่หมดหวังซะเลยนะครับมันสามารถสร้างได้ต้องใช้เวลานิดนึงถึงแม้คุณครูจะอายุมากขนาดนี้แล้วแต่ว่าถ้าคุณครูยังมีใจอยู่ก็สามารถที่จะค้นพบตัวเองครับอันนี้อย่างที่เพลงที่ผมทำเนี่ยผมแต่งเองหมดผมไม่ซื้อหรอกนะไม่ได้ตังค์ผมหรอกไอ้ที่มันขายเพลงตามนะเหมือนกันเนี่ยอะไรอ่ะที่จะมีอะไรบ้างที่ร้องซ้ำๆไปซ้ำมาอะไรเห็นครูทุกคนแล้วผมไปดูต้องมีเฮดโชเดอร์ทุกคนเลยมันสอนเหมือนกันหมดเลยมันก็ลอกกันมาทั้งนั้นเลยนั้นผมก็เลยหลุดออกจากพวกตลาดหมดเลยนะครับนั้นสิ่งที่อาจารย์เห็นพวกนี้มันไม่มีที่อื่นหรอกเขาผมสร้างจากเพราะที่เขาทำขายในท้องตลาดนั้นเขาไม่ได้มาจากองค์ความรู้ด้านสมองฮะเขาก็ทำตามๆกันมาเขาก็ลอกเรียนแบบฝรั่งมาบ้างนะครับแล้วก็คนไทยก็มาสอนกันแล้วก็ตามๆกันมาแต่ที่ผมทำเนี่ยมันมีขายที่ไหนหรอกครับผมเพราะว่าผมสร้างจากองค์ความรู้ทางด้านสมองเป็นหลักนะครับมันก็เกิดทฤษฎีเกิดเทคนิคขึ้นมาเองต่างๆมากมายแล้วมันก็สอดคล้องกับธรรมชาติของสมองด้วยนะครับฉะนั้นอาจารย์จะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอาจารย์ต้องอ่านงานวิจัยบ้างนะครับไอ้เรื่องชาวบ้านน่ะอ่านน้อยๆลงบ้างนะครูสร้างครูสมลดลงบ้างเรื่องชาวบ้านเรื่องดาราอะไรก็ลดน้อยลงบ้างนะหันพยายามแต่ผมไม่ได้ห้ามนะอาจารย์ต้องทำตัวให้อาจารย์สนุกไงแต่ผมท้าทายให้อาจารย์อ่านงานวิจัยอ่ะก็หมายความว่าอาจารย์ได้รู้ไงว่าสมองคนเราเนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วไงเราต้องตามให้มันทันนะครับสมองนี่เหมือนจักรวาลเนี่ยอาจารย์ผมอ่านมา30ปีแล้วผมยังว่าโอ้โหมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันเล่นลับมากเลยมันมีเหลือบที่ซ่อนอยู่ที่ผมยังไม่รู้อีกเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นมหัศจรรย์มากเลยเป็นจักรวาลอันเล่นลับนะครับเพราะนั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลมากสมองนั้นเซลล์สมองก็เหมือนดวงดาวในท้องฟ้านะครับก็เหมือนกันดวงในท้องฟ้าซึ่งมีมากมายที่เรายังไปไม่ถึงเนี้ยดวงดาวโน้นดวงดาวเนี้ยที่เราไปไม่ถึงมากมายมีชื่อต่างๆกันก็เหมือนกันในสมองก็เหมือนจักรวาลที่มีสมองเซลล์สมองกระจายอยู่มากมายที่เรายังไปไม่รู้ตรงนั้นไม่รู้ตรงนี้มากมายไกลกองนะครับอันนั้นอาจารย์ยังมีเวลานะครับที่จะค้นหาตัวเองแล้วมาช่วยเพิ่มพูนเทคนิคในการเรียนการสอนให้สนุกสนานให้มีชีวิตชีวานะครับโอเคแล้วอาจารย์จะพบว่าพออาจารย์มีประสบความสำเร็จปั๊บอาจารย์จะมีความสุขมากในการสอนอาจารย์อยากจะไปโรงเรียนทุกวันเลยนะครับอาจารย์ไม่อยากอยู่บ้านเลยอาจารย์ถ้าจะเลิกกับภรรยาก็ได้พูดเล่นฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาต่อในภาคกลางวันนะครับถ้าผมลองหาเวลาได้จะลองดูให้อาจารย์ลองแบ่งกลุ่มแล้วลองนำเสนอสักเกม2เกมที่อาจารย์ทำได้ไหมนะครับโอเคเอาเลยการใช้หลักความรู้เรื่องสมองมาเอามาทำครับ